ที่ความรุนแรงเกิดขึ้นมากที่สุด B ที่โลกเกิดความแปรปรวนทั่วทุกโลกและทุกสิ่งอาจส่งผลถึงตัวคุณเปิดทูตผ่าดวงเศรษฐีประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมพิเศษผู้ที่ซื้อสินค้าในงานครบ 3,000 บาทขึ้นไปดูดวงฟรี2ข้อและสำหรับผู้ที่โทรลงทะเบียนก่อนเข้างานท่านจะได้รับฟรีน้ำมนต์ทำจากพิธีสถาปนารูปหล่อปู่ศรีสุโธนคราชเปิดสักการะความร่ำรวยพร้อมกันได้แล้ววันนี้ในวันพุธที่5และเสาร์ที่29พฤศจิกายนและจัดยังต่อเนื่องในเสาร์ที่6และ20ธันวาคมตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.ณ B Avenue สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร088-605-5561 089-742-0983 เสกสรรทุกสิ่งให้เกิดโชคโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราน่าอัศจรรย์นะกับการหยิบหินขึ้นมาแล้วก็ถ่ายสิ่งต่างๆจากหินซึ่งถามว่าแม่นไหมมากระดับหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอัญมณีนาคีชี้ทางรวยนะคะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการของเราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็รอกันอยู่แล้วนะคะ1อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเวียนมาเจอกัน1ครั้งแบบนี้1ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ไปค่ะคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องอย่าพลาดแม้สักวินาทีเดียวนะคะมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมค่ะ1ท่านนะคะที่ต้องบอกว่าอยู่คู่ในรายการของเราเป็นอาจารย์ที่ศึกษาศาสตร์เหล่านี้นะคะต้องบอกว่าศาสตร์นี้เนี่ยนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวของโลกจริงๆต้อนรับกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คิดถึงกันไหมเจอกันแล้วนะคะรายการสดๆด้วยวันนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยมีของดีมาฝากนะมีของดีมาฝากเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันเลยคุณผู้ชมนะคะรับฟังกันให้ดีว่าปีนี้มันวิกฤตแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าปีหน้ามันจะยิ่งกว่าแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่าสัมผัสได้แล้วว่าปีนี้มันวิกฤตมันฟืดมันทำอะไรก็มีปัญหามีอุปสรรคฮะทุกคนแบบถอนหายใจปีหน้ากว่านี้หรออาจารย์ยืนยันไหมว่าปีหน้ากว่านี้ยืนยันจริงๆปลายปีนี้ก็ระวังให้ดีนิดนึงเหมือนมันจะรู้สึกอะไรมาบ้างแล้วเหมือนกันใช่สังเกตไหมอันนี้จริงๆต้องหน้าหนาวแล้วเนาะใช่ฝนยังตกไหมตกอยู่นะคะและอย่างช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้คือถ้าตามสภาพดินฟ้าอากาศใต้เขาบอกพายุเข้าเออใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเดือนหน้าล่ะช่วงธันวาอะไรช่วงที่เขาจะเข้าดาวช่วงจะหนาวอะไรกันนี้นะอาจจะใกล้ๆเข้าดาวอะไรช่วงวีคช่วงอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังนิดนึงมาเตือนกันอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกกันก็คือเรื่องแบบนี้นะคะอยู่ที่ความเชื่อของผู้ชมอาจารย์ก็มาเตือนมาบอกกันก่อนนะคะและถ้าคุณผู้ชมบอกว่าถ้ามาเตือนกันแบบนี้แล้วไม่อยากให้วิกฤตอยากจะผ่านพ้นไปได้อยากจะให้ชีวิตในปีหน้าเนี่ยมันราบรื่นจะต้องทำอย่างไรมีมาฝากกันแน่นอนต้องฟังนะคะเป็นสิ่งดีๆที่มามอบให้ถึงที่แล้วนะอยู่ที่คุณผู้ชมว่าจะรับไปหรือเปล่านั่นเองนะเพราะเรามีเหตุผลเรามีเขาเรียกว่า3อันดับแรกของสิ่งมงคลที่ควรจะมีเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้จนถึงต้นปีแบบนี้นะคะเดี๋ยวรูปพร้อมเรียนเชิญเลยนะคะวันนี้ห้ามพลาดนะเนื้อหาแน่นสายประสบการณ์ก็แบบสุดยอดทั้งนั้นนะคะนะเดี๋ยวให้ดูไปชิวๆก่อนนะอันนี้ที่เห็นอยู่มณีนพก้าวบางท่านบอกยังติดใจอยู่นะฮะก็มีเหมือนกันค่ะตรงนี้อันนี้กำไรกำไรหน้ากระบาดอุ้ยเห็นใส่อ่ะกำลังแบบว่าเอ๊ลองดูหน่อยนะที่มือของอาจารย์นี่เลยนะกำไรหน้ากระบาดนพก้าวเพชรนาคานะสั่งทำพิเศษไมครอนนะคะยังไงก็ถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้สุดยอดนะสวยไหมสวยมากของจริงสวยเต็มไม้เต็มมือก็มือแบบนี้นะคะบางท่านบอกว่ามาใส่ตรงข้อมือแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองให้ซูมที่ข้อมือของอาจารย์เนี่ยสุดยอดไหมล่ะสวยไหมอ่ะสวยมากนะแปลงร่างได้ด้วยไหมไม่ใช่ นะคะนี่แหละนะคะเต็มๆเลยส่วนจักรนารายอันนี้ก็เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเป็นของมงคลลำดับที่อาจารย์ให้เป็นน้องลำดับที่3ก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าอันดับที่อาจารย์จัดลำดับมาเนี่ยมันเป็นยังไงลำดับที่3แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของพญานาคถูกไหมล่ะ
ของเรามีไหมล่ะสมบัติแบบนี้เราไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลำดับที่2นี่ถ้าเป็นนางงามก็ดูรูปไปเหมือนจัดลำดับให้แล้วเลยเออแบบนั้นนะเมื่อกี้จากนารายณ์นะคะเป็นสิ่งที่ควรมีบูชาไว้ลำดับที่3นะคะของดวงเลยนะคะลำดับที่2คือนาคบาทมีกินมีใช้ไม่รู้จบนะคะตรงนี้วันนี้จะมีเคสประสบการณ์ของคนที่แบบเปลี่ยนสร้อยดื้อเปลี่ยนสร้อยเหงื่อจานละแตกวันนี้มีเข้าไรเข้าสายด้วยนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นสีน้ำผึ้งรู้สึกจะเหลืออย่างละองค์นะคะสีน้ำผึ้งก็จะเป็นแดงอมน้ำตาลอมอย่างเงี้ยค่ะสีน้ำผึ้งนะคะก็มีน้อยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงอันนี้ม่วงอมน้ำเงินเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นักบาทก็คุณสมบัติก็มีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดนะคะตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะประสบการณ์ที่ใช้นาคบาทเองเยอะมากเยอะนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกกันว่าอาจารย์ก็นำมาเขาเรียกว่าเป็นให้ร้อยท่านแรกด้วยนะที่บูชาคณิตนาคราชใช่นะคะก็คงจะได้กันไปแล้วเนาะน่าจะส่งไปละอันนี้สำหรับบางท่านที่แบบกลัวอาจารย์หนูไม่มั่นใจเลยในการใช้เชือกก็เดี๋ยวนี้จับเป็นเงินแท้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่เบอร์อะไรเอ่ยนะคะ0886055561นะคะแล้วก็0897420983หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสอบถามได้นะสอบถามได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะหมดแบบเอ๊ะขึ้นมาจะโทรช่วงไหนยังไงมีเกรงอกเกรงใจได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะจนจบรายการหรือว่าหลังจบรายการก็ยังคงโทรได้แต่ไม่รับดูดวงนะคอลเซ็นเตอร์ดูดวงไม่ได้นะคะติดต่อคำถามให้คุณผู้ชมได้นะคะนี่หลายท่านบอกว่าอาจารย์จำเป็นไหมจะต้องดูดวงก่อนดูชะตาก่อนอันนี้ไม่จำเป็นนอกจากว่าถ้าคุณปีชงปีอะไรอันนี้ปรึกษากันได้นะคะไม่มีปัญหามีปัญหาลูกน้องบริวารใช้สีอะไรเสริมดวงแบบไหนนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเพชรพญานาคเนี่ยนะหรือนาคบาทอะไรก็แล้วแต่สมบัติเนี่ยทุกท่านสามารถบูชาได้ไม่มีสีใดที่ต้องห้ามเพราะว่าคนละศาสตร์กันคนละแบบนะคะคนละศาสตร์กันอย่างชัดเจนคุณผู้ชมอาจจะไปฟังที่อื่นอาจจะไปอ่านจากที่อื่นมาว่าเอเราปีนี้เกิดนักสัตว์นี้หรือว่าเกิดวันนี้วันจันทร์วันอังคารจะต้องแบบนี้สีนี้ไม่ถูกโฉลกกับเราอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมยึดตรงนั้นเชื่อตรงนั้นเนี่ยจะมาใช้กับของอาจารย์ไม่ได้แล้วดูของอาจารย์ดิถูกไหมทุกคนก็ต้องเกิดวันละหนึ่งวันเท่านั้นถูกไหมคะก็สังเกตดูดิแล้วของอาจารย์ใส่ตั้งกี่สีท่านผู้ชมนะคะหรือสมมุติว่าออฟเนี่ยเกิดวันจันทร์จะต้องใช้แค่สีเหลืองหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เพราะทั้งงานอย่างออฟเองเนี่ยต้องใช้ปากใช้คำพูดอาจารย์บอกต้องสีเขียวงานชาตินี้ก็ไม่ได้ใช้เขียวละถูกไหมก็ไม่ได้งานแสดงว่าอาชีพก็ต้องละออกไปถูกไหมไม่ได้นะคะนะคิดนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นสีใหม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ถ้าขึ้นมาอธิษฐานมาก็จะมีมาอย่างละไม่เกิน5องค์นะคะก็จะแต่ถ้าองค์เล็กองค์อะไรนี้ก็แล้วแต่หน้านะคะตรงนี้ไปนี่เลยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเชือกเหมือนกันก็มีปัญหาเยอะนะคะหลายท่านบอกว่าบอกเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่เกิดขึ้นจริงกับหนูเอาไปเปลี่ยนนู่นนั่นนี่แตกกระเด็นกระท้อนแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการตินิดนึงท่านผู้ชมอาจารย์ก็มาเรียนรู้จากท่านผู้ชมนี่แหละเป็นครูก็คือว่าบางคนเล็กไปนี่มาแล้วนะรุ่นนี้มาแล้วนะจากนารายณ์สีดำคนไหนปีชงแล้วชงอีกถ้าปีชงปีนี้ปีชงแล้วอาจารย์หมดเมื่อไหร่เมษานะจ๊ะ58ไม่ใช่สิ้นปีไม่ใช่สิ้นธันวานะไม่ได้หมดปีตามปกติไม่ใช่ถูกต้องแล้วถ้าหนูกำลังจะชงต้นปี 50% กินไปก่อนเดี๋ยวเต็มร้อยก็สงกรานต์ค่ะนะคะหลั่นล้าช่วงสงกรานต์เสร็จเรียบร้อยเข้าชงเต็มที่นะมันไม่หลั่นล้าดิมันโดนไปแล้ว 50% คือเพราะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรต้นปียังไม่เท่าไหร่ก็นึกว่าเราผ่านละแต่จริงคือยังไม่ได้ถึงครบตามกำหนดของเรานะถูกนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงนะคะท่านผู้ชมอันนี้คืออันดับ1 นี่ใช่นะอันดับ1เลยนะคะเนื่องจากว่าอันดับที่1ที่อาจารย์จัดลำดับความสำคัญเลยนะใช่ถ้าช่วงนี้ใครถามนะถามอาจารย์ตอนนี้ว่าทำไมต้องใช้ทำไมต้องบูชาก็ต้องบอกได้เลยว่าให้บูชาเหรียญปู่นี่สีสุโธแล้วก็ย่าสีปทุมมานี่เลยนะคะต่างกันยังไงอาจารย์2ด้านนี้ก็ต้องบอกว่านี่ด้านนี้ก่อนให้ดูด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญที่นี่นะสำหรับราคาย่อมเยาแบบว่าอยากแขวนเลยอาจารย์แต่ขอราคาย่อมเยาหน่อยขอสวยสวยก่อนแล้วย่อมลงมาหน่อยอันนี้บูชาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะอยู่ที่5 5 0 0 0บาทได้อะไรบ้างอ่ะไหนดูของแถมสิของนะคะดูของแถมนิดนึงนะคะ100บอกกันไม่ถูกเลยมือสั่นนะคะอ๋อยังคุยกับอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าใช่เหรอใช่ของแถมหรือเปล่าลองดูนิดนึงนี่นะคะ
ยิ่งกว่าต้องมันต้องซื้ออ่ะนะต้องเช่าอ่ะเนี่ยนะคะบูชา 5,000 แต่ได้ของมูลค่า 2,000 น่ะนี่นะคะเกินคุ้มอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีอะไรคะอาจารย์สีฟ้าเข้มนี่เห็นไหมสีฟ้าเข้มนะมีที่ไหนอันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่บูชา100ท่านแรกถูก100ท่านแรกจะได้รับตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะสำหรับเป็นตรงนี้นี่เห็นไหมมณีนาคราชสีฟ้ามณีนาคราชสีฟ้าฟ้าเข้มอ่ะสีฟ้าเข้มหายากมากสุดๆนี่คือ100ท่านแรกเท่านั้นอาจารย์แล้วท่าน101เป็นต้นไปไม่แจกแล้วหรอไม่ให้แล้วหรอเปล่านี่มาอีกทีนึง100คนที่101เป็นต้นไปจนถึง200จะได้ไงอาจารย์คนที่100ถึง200อาจารย์ก็มีเลขมงคลให้สิจ๊ะนั่นจะไปยากอะไรนี่นะคะสีเขียวมรกตแล้วเห็นไหมพญานาคลงยานะจ๊ะเขียวมรกตนะไม่ใช่เขียวธรรมดานะท่านผู้ชมนี่นะเออะนะคะอันนี้คือ101ถึง200ต่อไป201ถึง300แดงเข้มจ้ะเอาไปเลยแดงเข้มเลยนะคะน่ารักเนาะเหมาะกับคนที่แบบเป็นเจ้านายเนาะมีลูกน้องบริวารเนาะอ่ะต่อไปนี่100สุดท้ายค่ะนี่301ถึง400นะคะก็จะได้สีชมพูไปนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามีทั้งหมดเนี่ยทุกสีสี่สีนะท่านผู้ชมรีบเลยตอนนี้นะคะแล้วจะมีพิธีพุทธพิเศษเทวาพิเศษวันอังคารที่25นะคะณวิหารเทวาลัยพระศรีมหากาลีด้วยนะคะบ่าย2โมงพุทธพิเศษโดยหลวงปู่หอมนะคะแล้วก็เป็นพระมรเลยทีเดียวนะคะส่วนบ่าย3โมงครึ่งก็พามจากอินเดียเลยนะคะตรงนี้ด้านหลังของเหรียญนี่มาดูเหรียญกันนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นนพเก้านะคะเป็นนพเก้าเพชรนาคาปกตินพเก้าอาจารย์ก็ให้บูชาอยู่ที่ 3,500 แล้วท่านผู้ชมนะคะตรงนี้เลยนะเดี๋ยวให้ชมเลยเหรียญก็มีจำนวน400เหรียญนะใช่ค่ะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างนะสำหรับสร้อยบางคนบอกว่าอาจารย์หนูจะเลือกได้มั้ยอันนี้รุ่นพิเศษอันนี้รุ่นเห็นไหมมีพญานาคเห็นไหมค่ะขอบนะขอบด้วยแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมมีประดับเพชรแล้วก็เป็นจี้สี่เหลี่ยมอ่ะค่ะข้างบนจะมีอยู่ที่อันนี้รูปไข่นะคะข้างบนนี้จะมีอยู่ที่30เหรียญค่ะนะคะเป็นกรอบไมคอนและมีพญานาคก็บอกกรอบลายพญานาคท่านผู้ชมนี่อันนี้มีอยู่ที่30เหรียญ30เหรียญสำหรับรูปไข่แล้วก็เป็นกรอบลายพญานาคนะบอกให้ถูกนะใช่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหน่อยเป็นสี่เหลี่ยมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นพญานาคไหมค่ะอุ้ยสวยสวยสวยอันนี้สวยมากโอ้สวยสวยสวยอันนี้มี20องค์ค่ะสี่เหลี่ยมมีลายพญานาค20ค่ะเตรียม20นะลายพญานาคนะถ้าเป็นไข่30อันนี้คือ 6,000 อื้อนี่บูชา 6,000 นะคะนะด้านหลังเป็นยังไงอาจารย์ดูหน่อยได้ไหมนะคะนิดนึงขออนุญาตนิดนึงนะคะโอ้แน่นไปหมดเลยต้องด้านบนอาจารย์หมุนได้ขออนุญาตนะคะอันนี้อ่ะนี่ด้านบนนะคะค่ะก็จะเป็นนพเก้าอย่างนี้เลยนี่เลยเห็นไหมคะฝังอะไรเรียบร้อยเลยค่ะนะคะตัวนี้นี่เลยแบบนี้แหละตรงนี้ 6,000 บาทนะคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมนะเพราะว่าบางท่านจะสับสนในการสั่งเดียวใจเราอีกแบบนึงแต่ไปสั่งผิดเป็นอีกแบบนึงนะเหมือนเลือกสามีเหรอก็จะมี 5,000 และ 6,000 ต่างกันอย่างไรขนาดหรือเปล่าไม่ใช่ขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็รูปทรงจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นวงรีนะเป็นรูปไข่กับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเราจะเอาแบบไหนถามตัวเองก่อนเลยจะเอาราคาเท่าไหร่มี 5,000 กับ 6,000 แล้วต่างกันอย่างไรลายตรงกรอบมาดู 5,000 นิดนึง 5,000 เน้นเป็นเพชรท่านผู้ชมนะนี่เน้นเป็นเพชรนะคะท่านผู้ชมดูกันให้เข้าใจก่อนสั่งจะได้ถูกต้องเนาะคอลเซ็นเตอร์จะได้ไม่ปวดหัวใช่เดี๋ยวเราจะต้องบอกว่าให้เวลาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวอธิบายกันก่อนอันนี้แบบเห็นไหมไม่มีพญานาคเลยเห็นไหมอันเนี้ย5,000 5,000อันนี้นี้จำนวนมีอยู่เยอะนะคะตอนนี้ไล่ลงมาด้านล่างอันนี้ก็ไม่มีพญานาคนี่เห็นไหมนี่ 5,000 นะคะเป็นกรอบไมคอนนะคะส่วน6ทางด้านนี้ 6,000 นะคะ 6,000 ก็จะด้านนี้ดูกันให้เข้าใจเดี๋ยวจะหาว่าจะไม่อธิบายอันนี้มีลายพญานาคแน่นอนเห็นไหมคะรูปไข่นี้จะเน้นเลยเป็นสัญลักษณ์แล้วก็
เป็นปู่ศรีสุโธกับย่าศรีปฐุมานี่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ค่ะอยู่ที่กรอบนั่นเอง 5,000 แล้วก็ 6,000 รวมค่าจัดส่งอีก100นะคะแล้วก็จะมีพิธีที่อาจารย์บอกในวันที่25พฤศจิกายนนะคะจะมี2พิธีเลยอาจารย์นะคะพุทธาภิเษกนะคะเวลา 14:00 นเนาะนะคะแล้วก็เทวาภิเษกตอน 15:30 นะคะก็เดี๋ยวจะมีพิธีกันแล้วถามว่าเอ๊ะในช่วงนี้เนี่ยจองกันก่อนจองได้ไหมจริงๆจองแล้วอยากจะให้โอนเงินเลยนะคะจองแล้วโอนเงินเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเลขให้อีกนะเพราะว่าเราต้องทำเลขนะท่านผู้ชมเลขเหรียญของรูปไข่ก็ไม่เหมือนกับเลขมงคลของสี่เหลี่ยมนึกออกไหมท่านผู้ชมแล้วมันจะลานไปตามนั้นแล้วอย่าลืมร้อยท่านแรกได้อย่างนึงได้อย่างนึงมันคลาสสิฟายกันนิดนึงนะคะจัดลำดับแล้วถ้าบอกไปหน้างานเลยไปเช่าตรงนั้นได้เลยไหมจริงๆอ่ะได้แต่คุณจะไม่ได้เลขค่ะเพราะว่าอาจารย์จะต้องจัดมาจากที่บ้านอยู่แล้วถูกไหมคะลันนัมเบอร์เลขแล้วแต่ถ้าบางคนบอกว่าวันที่25อยากจะไปร่วมพิธีกับอาจารย์ด้วยนะอาจารย์บอกว่าไปได้เลยยินดีแล้วก็อยากจะไปรับเหรียญด้วยตัวเองเพราะบางคนบอกว่าใจร้อนอาจารย์เนี่ยจะเริ่มจัดส่งในวันที่26เพราะว่า25เนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว26จัดส่งสำหรับคนที่เช่าบูชาแล้วก็โอนเงินแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าจะไปรับที่งานเลยอยากจะไปร่วมพิธีไปรับได้ไหมได้1กรณีที่1นะคุณผู้ชมไปรับได้ถ้าไม่บอกกันก่อนก็จะไม่ได้เลขมงคลแต่ถ้าคุณโอนเงินแล้วแจ้งมาในใบแฟกบอกว่าจะไปรับด้วยตัวเองที่วันที่25อาจารย์จะเตรียมไปให้ถูกพร้อมเลขด้วยแล้วก็เป็นของแถมด้วยนะท่านผู้ชมของแถมนี่ก็เข้าพิธีเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวรับสายกันนิดนึงค่ะนะคะรับสายกันก่อนรออยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจ้าเล่นเสียงหน่อยค่ะเสียงดังนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่อะไรคะวันกมลค่ะเยี่ยมมากเลยมาจากที่ไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพต้องบอกว่าไปบูธพี่ท่านพี่ท่านนี้แบบว่าโอ้ใช่มั้ยคะน่ารักมากถ้าไม่บอกไม่ทราบจริงๆเลยขอบพระคุณมากเลยที่แจ้งบอกเลยเป็นเคสอยากให้หลายท่านมาฟังขออนุญาตถามก่อนพี่วันกมลเช่าอะไรของอาจารย์ไปนาคบาทเหล็กไหลค่ะนาคบาทเหล็กไหลสีดำทำไมถึงเช่านาคบาทเหล็กไหลสีดำคะคุณพี่วันเปิดดูแล้วเราเป็นคนชอบเหล็กไหลอยู่แล้วอะค่ะอ๋อโดนใจของเราค่ะค่ ะในจอมันทึมไหมมันมืดไหมหรือว่ามันเงามันดูในจอกับ นอกจอไหนสวยกว่ากันก็นอกจอก็สวยค่ะในจอเราก็โอเคนะค่ะแล้วไงอย่างไรกลับไปตั้งขันห้าไหมคุณพี่อ๋อคือประมาณเดือนนึงคือเราเอาไปทำทองจะใส่คอไงฮะก็รอเวลาไปก็10ประมาณ10วันนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็รอไปซื้อเทียนเสร็จแล้วต้นไม่ได้ทำพออีกพระนึงนึกขึ้นมาได้ก็ทำพอทำเนี่ยเราก็ถวายน้ำผึ้งกับธูปเทียนดอกไม้หอมแล้วก็น้ำเปล่าก็ขออธิษฐานบอกว่าถ้าหลวงปู่คือขอเชิญหลวงปู่เข้าบ้านค่ะแล้วก็ขอให้ท่านให้โชคให้ลาบแล้วช่วยแสดงอภินิหารให้ดูด้วยค่ะแล้วเราทราบไหมว่า นาคบาทเหล็กไหลเนี่ยตอนเช่าไปนี่เราชอบเฉยๆแต่เราไม่ได้ว่ามันชงมันอะไรไม่เกี่ยวเราชอบของเราไม่คิดค่ะค่ะเราชอบของเราว่างั้นแล้วพอเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอวันพระใช่ไหมฮะเราถวายเสร็จพอพรุ่งนี้สายๆก็มีคนโทรมาบอกว่าคุณถูกรางวัลนะมูลค่า 200,000 ฮะมูลค่า 200,000 ค่ะค่ะก็ประมาณ10บาทอะค่ะจริงๆเขาโทรมาเนี่ยเราก็ยังนึกอยู่ว่าสงสัยได้2บาทมั้งใช่ไหมลูกสาวจะบอกว่านึกว่าได้50ตังค์เขาก็บอก 210,000 บาทตกใจเหมือนกันนะดีใจมากทำไมแล้วมันเป็นรางวัลอะไรคุณพี่ค่ะเขาจับรางวัลนะฮะรางวัลนะฮะรางวัลคุณพี่ไปชิงโชคอะไรไว้คือเราก็ไม่ได้ชิงโชคนะเด็กที่ร้านเขาส่งให้เราอ๋อที่ร้านส่งไปแล้วชื่ออะไรแล้วเขาก็ฉีกนั้นไปอะไรนะ200,000แล้ววันนั้นอาจารย์ฟังนึกว่าทอง10บาททอง10บาทมูลค่า 200,000 ไงฮะอ๋อทอง10บาทมูลค่า 200,000 ค่ะอุ้ยได้นาคบาทไปได้ทองมาก็เอาละนี่ทอง10บาทมูลค่า 200,000 แล้วเราเชื่อมั้ยว่ามันจริงหรือเปล่าหรือมันโกหกเนี่ยอ๋อไม่จริงเลยเพราะเรานับถือหลวงปู่มาตั้งนานแล้ว อาจารย์หูวันนั้นฟังแล้วแบบ
เฮ้ยจริงเปล่าฟังแล้วฟังอีกยังตื่นเต้นเลยตกใจเลยเพราะว่าเราไม่มีโชคอะปกติเราเป็นคนไม่ได้เสี่ยงโชคแล้วเราไม่มีโชคถูกนี่ไงเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงนี่ไงท่านผู้ชมบางท่านบอกอาจารย์หนูก็ไม่โชคไม่อะไรแล้วเราต้องสีดำไหมก็ถ้าสังเกตช่วงหลังๆนี่อาจารย์จะเน้นเลยไม่จักดำก็หน้ากระบาดดำหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าถ้ามันฝืดนักอย่างเงี้ยแนวนี้ซื้อก็ไม่ค่อยได้ไม่เนี่ยเอาสีดำไปเถอะท่านผู้ชมมันจะอะไรก็แล้วแต่นี่เห็นไหมครอบคลุมที่สุดละโอ้โหแล้วก็เลยเชื่อมั่นเลยส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่คุณพี่บอกว่าเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาอยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นคำพูดของเราว่ายังไงช่วยแสดงอภินิหารหน่อยน้องเข้าใจขอเออนะสุดยอดเลยบางคนบอกว่าในใจฉันก็ศรัทธาแหละแต่ขอได้เอ่ยไปหน่อยว่าแสดงอภินิหารให้เห็นหน่อยนะโอ้โหมาแบบนี้ชัดเจนเลยเนาะใช่ใช่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงมีคนบอกอุ้ยนี่คุณพี่มาเช่าของฉันดีกว่าของฉันนี่ถูกกว่าของอาจารย์เดี๋ยวได้20บาทมูลค่า40คงได้แหละแล้วคุณพี่จะไปเช่าไหมสมมติแบบเนี่ยมาเลยของฉันของแท้เลยนะไม่หรอกเราอยู่ที่ศรัทธาไงฮะเราดูรายการอาจารย์แล้วชอบอ่ะโอ้ขอบพระคุณมากไม่บางคนก็แบบแหมอยากจะลองดูนะมันถูกดีอะไรอย่างเงี้ยเออนะใช่โอ้เยี่ยมมากเลยแล้วอยากจะบอกแฟนที่แบบแฟนคลับอื่นๆที่เช่าบูชาหน้ากระบาดไปหรือกำลังจะเช่าไม่เช่าดีมันยังไงมันของแท้ไม่แท้เนี่ยในตัวคุณพี่เลยวันกำมลเนี่ยอยากบอกว่าไงฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ความศรัทธาถ้าเราศรัทธาอะไรมันก็ดีหมดค่ะแล้วหลวงปู่นี่เราศรัทธามานานแล้วเพราะเวลาเราขึ้นเหนือที่เชียงรายเราไปวัดที่เชียงรายมีอาจารย์ที่นับถือเราขึ้นบนคือวัดท่านอยู่บนเนินเขาอ่ะเราก็จะไปอธิษฐานทุกรอบเลยเวลาขึ้นไปอาจจะที่ฐานบนยอดนะคะค่ะโอ้บุญสัมพันธ์ด้วยเนาะนานแล้วค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะโอ้โหอนุโมทนาสาธุอ่ะคุณพี่หนึ่งข้อค่ะค่ะอยากดูความรักในครอบครัวอยากให้ครอบครัวมีความสุขอ่ะโอเคนะความรักในครอบครัวได้เลยเดี๋ยวลองดูนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมเองที่ดูอยู่และอยากสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนะคะโทรได้เลย0886055561 0897420983นะคะหน้ากระบาดดำตอนนี้มีแล้วหน้ากระบาดดำมีแล้วสอบถามได้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าจะดีแล้วค่อนข้างแฮปปี้ดีเนี่ยนะคะจะอยู่ในช่วงกุมภาถึงเมษา58แต่ช่วงนี้จนถึงปลายปีให้ระวังการกระทบกระทั่งความใจร้อนหรือความกระทบกระทั่งเรื่องเก่าบ้างค่ะนู่นนั่นนี่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ยังไงถวายของถวายเขาเรียกอะไรผลไม้ชุดใหญ่9อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นน้ำเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยเป็นเหมือนเจ้อย่างเงี้ยถวายให้เจ้าที่หน่อยนึงเพราะเขาบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางดูแลอยู่แต่ถ้าเราแก้ในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรที่เราไม่ค่อยสบายใจในครอบครัวจะหายไปเลยแต่จะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีปัญหามีนู่นมีนี่กระทบกระทั่งนู่นนั่นนี่เรื่องเก่าๆนะฮะไม่มีเรื่องใหม่เนี่ยจนถึงสิ้นปีจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ผ่านไปได้แน่นอนนะคะครอบครัวหรือยังไงคะอะไรนะคะเจ้าที่ใช่ไหมคะเจ้าที่ค่ะเจ้าที่ใช่ไหมเจ้าที่ค่ะเจ้าที่ไหว้เจ้าที่นะคะไม่ใช่ศาลพระภูมินะคะเจ้าที่มีตายายไหมมีค่ะนั่นแหละค่ะก็ถ้ามีศาลพระภูมิก็ศาลพระภูมิแล้วก็ตายายค่ะนะคะลองทำดูนะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะหนึ่งท่านเริ่มต้นหน้ากระบาดดำใช่นะคะก็มีประสบการณ์ให้เราได้รับทราบแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ต่อนิดนึงนะคะบอกว่าช่วงปีนี้บางคนก็ฝืดกันมาอยู่แล้วนะไปจนถึงสิ้นปีนี่ก็อาจจะเหนื่อยๆอีกเกือบๆสิ้นปีแล้วถ้าปีหน้านะคะ2558อาจารย์บอกว่ามันก็วิกฤตอีกฝืดจริงๆข้าวยากหมากแพงนะคะมีปัญหาเกือบทุกเรื่องทุกด้านนะไปดูย้อนน่ะจำเหรียญของอาจารย์ได้มั้ยเหรียญรุ่น1อ่ะเราอยู่มานานแล้วเนาะเหรียญรุ่น1เหรียญรุ่น2อะไรบอกนี่วิกฤตแล้วก็เหรียญอุกกาบาตใช่มั้ยแล้วอุกกาบาตแล้วตรงมั้ยล่ะตรงตอนนั้นมันตรงเป็นปีเลยจริงๆมันก็วิกฤตแล้วตอนนี้จะบอกว่าปีหน้าเป็นน่ะจะเชื่อไม่เอาไปดูย้อนหลังในเลยเทปอ่ะเยอะแยะเตรียมฟังเลยคุณผู้ชมที่จะฟังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะวิกฤตอะไรนะอาจารย์จะแนะนําอะไรมากกว่านะคะทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพทุกอย่างต้องบอกว่าปีหน้าใกล้ปลายปีเนี่ยมีแต่คนมาปรึกษาเรื่องสามีขอหย่าล้วนเลยอยู่เข้าดาวกันก่อนได้มั้ย
ก็ไปเข้ากับคนอื่นแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อนรับคนใหม่เออนะคะแล้วอาจารย์คนเก่าต้อนรับคนใหม่ถามอาจารย์ก่อนเมื่อกี้อาจจะมีพูดกันไปแล้วบ้างอันดับ1อันดับ3อันดับ2อะไรอย่างเงี้ยเอาใหม่เดี๋ยวให้ทายมั้ยนะคะเดี๋ยวเรียงลำดับให้อีกทีนึงว่าปีหน้าอะไรควรจะมีอะไรบูชาติดตัวเลยเพราะอะไรอันดับ3ก่อนอันดับ3อันดับ3คืออะไรจักรนารายณ์จักรนารายณ์มีด้านนู้นเลยไปด้านนู้นเลยค่ะคอหุ่นสีขาวเลยค่ะไปเลยนี่เลยนะคะสีดำมีสีส้มมีอันนี้เบอร์3มีหลายสีถามที่ call center ไปเลยนะอันนี้คืออันดับที่3ควรจะมีเพราะอะไรไม่ว่าคุณรับราชการก็ดีไม่รับก็ดีหรืออะไรที่มันฝืดติดขัดไม่ดีนะคะมันไม่ไปฟันเฟืองไม่ไปมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีปัญหาก็บูชาจักรไปความรักก็ชมพูไปอันนี้เบอร์3นะบางคนบอกว่าไม่เคยเจอกับความฝืดของตัวเองค่อยๆ คิดนะทุกคนต้องมีความฝืดต้องมีนะคะอะไรติดๆขัดๆอ่ะบางครั้งเรามีเงินอยู่แค่เนี้ยอยู่แค่ 5,000 เนี่ยอยากจะเก็บไว้ใช้เดี๋ยวแม่ขอบ้างเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ต้องซ่อมบ้างทำไมมันมีเรื่องจุกจิกเข้ามาหรือเราวางแผนว่าจะทำอันนี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวงานว่าจะได้ใหม่มันก็ถูกพักไว้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แหละเขาเรียกว่าฝืดแบบความฝืดนะคะนี่คืออันดับที่3ที่เป็นสมบัติของพญานาคที่ควรจะมีมีหรือยังถามตัวเองนะเบอร์3นะอันดับที่2ถัดมานี่มีนาคบาทนู่นทางด้านนี้นะคะก็จะมีสีฟ้านะคะแล้วก็สีเขียวมรกตสีน้ำเงินให้ดูแบบนี้เพราะอะไรอาจารย์พอเราขจัดอุปสรรคแล้วนะคะความฝืดเริ่มเบาบางหายไปแล้วอยากให้เงินเข้าไหมล่ะก็นาคบาทเนี่ยมีกินมีใช้ไม่รู้จบเข้ามาหมุนตลอดเห็นไหมคะจะเป็นพญานาคสององค์ใช่นี่กินหัวกินหางกันนะคะเป็นเอาสองขอบอกนะเดี๋ยววันพุธจะไปดูขนอินทราชิตตอนนาคบาทศึกนาคบาทเดี๋ยวนาคบาทตัวจริงเดี๋ยวไปดูพาไปดูมีความรู้สึกไหมอาจารย์ว่าทำไมมันมีอะไรเข้ามาแบบเสริมก็ถึงวาระของพระองค์ไงแล้วก็ถึงวาระมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยเนาะมีแต่เรื่องท่านทั้งนั้นเลยใช่จะพาไปดูจะพาองค์นาคบาทของจริงไปดูโขนสิเหมือนเรื่องราวของท่านเองเนาะนะแบบนั้นนะคะนะคะอันดับ2ผ่านไปแล้วนะอันดับ1อันดับที่1ที่คุณจะต้องมีติดตัวไว้ต้อนรับปีหน้าจำได้ไหมอาจารย์ทำรูปหล่อปู่ศรีสุโธถูกไหมสององค์ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้หลายท่านบอกว่าอยากอยู่ที่เชียงราย1องค์อยู่ที่วัดเขาจระเข้ที่ลพบุรีอีก1องค์เป็น2องค์และอยากจะมีไว้ติดตัวไหมล่ะใช่แล้วก็มีเสียงจากแฟนคลับคนที่รักและศรัทธาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขานอกจากอาจารย์จะไปนำไปไว้ที่เชียงรายที่ลพบุรีแล้วเอามาติดตัวหนูหน่อยสิใช่ไหมแล้วงวดนี้ไม่ใช่แต่ปู่ศรีสุโธอย่างเดียวนะค่ะมีย่าศรีปทุมมาด้วยใช่มาคู่กันเลยพร้อมคาถาก็มีสังเกตไหมว่าทำไมอาจารย์ถึงทำเหมือนคาถารอไว้ค่ะก็ต้องบอกว่ามาช่วยกันสองแรงนะคะยุคนี้เป็นยุคของเหล่าพญานาคที่จะขึ้นมาช่วยมนุษย์เนาะนะคะอันดับที่หนึ่งนะบอกคุณผู้ชมไปแล้วอาจารย์ก็แนะนำว่าเป็นสิ่งที่ควรจะมีทำไมล่ะในปีหน้าเพราะข้างหลังนอกจากข้างหน้าเป็นรูปพ่อปู่กับแม่ย่าแล้วข้างหลังจะเป็นมณีนพเก้าอีกต่างหากนะคะในพิธีอาเราจะมีนะคะยังไงเช่าบูชาแล้วก็สั่งจองโอนเงินกันก่อนได้เลยนอกจากจะได้ไปติดไปเขาเรียกว่าไปแขวนที่คอแล้วเนี่ยนะคะยังได้เลขมงคลจากอาจารย์ไปด้วยยังไม่พอ100ท่านแรกได้ของพิเศษมงคลเลยใช่สีสดใสมากมณีนาคราชสีสวยมากเงินนะฟ้าอมน้ำเงินฟ้าอมเข้มฟ้าต้องบอกงี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีไงอ๋อใช่อันดับที่1 1ถึง100ฟ้าอมเข้มนี่เลยนะให้ดูกันก่อนแบบนี้ฟ้าอมเข้มเขียวแดงชมพูนะคะจะได้เรียงตามนี้เลยนี่นะคะแล้วก็รุ่นนี้มีชื่อรุ่นนะเป็นรุ่นเปิดขุมทรัพย์นาคราชโอ้โหใช่สุดอะนะถ้าไม่มีบูชาแล้วไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นแฟนคลับที่เคยชอบบูชาเหรียญอาจารย์แล้วได้เขาเรียกอะไรได้ประสบการณ์ดีๆแล้วไม่ว่าจะเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3อันนี้มาที่พ่อปู่บ้างนะคะตอนนี้ก็เปิดรับแล้วแล้วต้องขอบพระคุณมากเลยแฟนคลับมีเริ่มชอบบูชากันมาเรียบร้อยแล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ชมก่อนเหมือนที่เราได้ดูทั้ง2แบบมีแบบ 5,000 แล้วก็แบบ 6,000 แต่บางท่านบอกว่าอาจารย์คะหนูก็ทรัพย์น้อยเนาะนะคะแต่หนูก็อยากเช่าบูชานะคะทั้งพ่อปู่ทั้งแม่ย่าเลยนะมีอีกสักรุ่นหนึ่งไหมอีกสักรุ่นคงไม่มีแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าไม่เอากรอบเลยนะคะไม่เอากรอบไม่เอาสร้อยนะนะคะแต่องค์แบบล้วนๆไปเลยเนี่ยนะได้ไหมนะคะได้ไหมได้นะคะอาจ
ารย์บอกว่าได้เลยเช่าบูชา 4,000 บาทเราจะใส่ไปพร้อมกับกล่องกำมะหยี่แล้วถามแล้วของแถมลิฟต์ไหมไม่ลิฟต์นะค่ะของแถมก็ให้อยู่นะท่านผู้ชมให้อยู่ตามลำดับก็อยู่ที่ว่าผู้ชมจะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ให้อยู่ค่ะที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะอ่ะเดี๋ยวเชิญ VTR กันดีกว่าเดี๋ยวไปดู VTR กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะหลังจากที่พุทธศักราช2557เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีอีมนตราได้จัดสร้างรูปหล่อปู่ศรีสุทโธนคราชจำนวน2องค์และได้ถวายวัดพระเจ้าทันใจครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์จังหวัดเชียงรายและวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วต่อมาเนื่องจากอาจารย์รัตนมณีได้เล็งเห็นว่าในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่เกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวเรื่องสุขภาพหรือทำอะไรก็ฝืดเข้ายากหมากแพงยิ่งกว่าเดิมพร้อมกันนี้ตลอดปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีได้นำสมบัติพญานาคเพื่อนำมาให้แฟนๆนำมาบูชาแก้ปัญหาที่มีในชีวิตและไม่เกินกรรมของตนเองและได้นำปัจจัยนี้มาอุทิศให้แก่พญานาคทุกพระองค์ที่มาช่วยมนุษย์และสำหรับทางแฟนคลับที่เรียกร้องที่อยากจะมีรูปที่ระลึกของพ่อปู่ศรีสุทโธนคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อกราบไหว้ติดตัวเคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตทุกด้านสืบไปตอนนี้จึงได้ดำริจัดสร้างเหรียญปู่ศรีสุทโธนคราชย่าศรีปทุมมารุ่นเปิดขุมทรัพย์นพเก้าเพชรนาคาทุกเหรียญพิเศษทุกท่านที่สั่งจองเช่าบูชาจะได้รับฟรีมณีนาคราช1องค์องค์ละสีและเลขมงคลพร้อมเหรียญนอกจากนี้ยังพร้อมไปด้วยกรอบไมคอนสวยหรูอย่างดีและสร้อยคอสแตนเลส1เส้นเริ่มจัดส่ง EMS หลังงานพิธีตั้งแต่26พฤศจิกายน2557เป็นต้นไปรีบเช่าบูชาได้แล้ววันนี้เหรียญละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามโอนด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราชื่อบัญชีรัตนมณีละอองธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-88-1917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี906-0-08-78-0-7 และหมายเลขโทรศัพท์โทร02-192-5946ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งปู่ศรีสุทโธนคราชและย่าศรีปทุมมาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราสาธุอนุโมทามิรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสร้างพญานาคพันบันไดรัตนมณีศรีสุทโธนคราชณวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีต่อไปปีที่ความรุนแรงเกิดขึ้นมากที่สุดปีที่โลกเกิดความแปรปรวนทั่วทุกโลกและทุกสิ่งอาจส่งผลถึงตัวคุณเปิดพูดผ่าดวงเศรษฐีประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมพิเศษผู้ที่ซื้อสินค้าในงานครบ 3,000 บาทขึ้นไปดูดวงฟรี2ข้อและสำหรับผู้ที่โทรลงทะเบียนก่อนเข้างานท่านจะได้รับฟรีแล้วก็ต้องการจัดพิธีสถาปนาให้หมอปู่ศรีสุทโธนคราชเปิดสักราชความร่ำรวยพร้อมกันได้แล้ววันนี้ในวันพุธที่5และเสาร์ที่29พฤศจิกายนและจัดยังต่อเนื่องในเสาร์ที่6และ20ธันวาคมตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.ณ B Avenue สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0886055561 0897420983เสกสรรทุกสิ่งให้เกิดโชคโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราน่าอัศจรรย์นะกับการหยิบดินขึ้นมาแล้วก็ทายสิ่งต่างๆจากหินซึ่งถามว่าแม่นไหมมากระดับหนึ่ง
ได้ชมกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับ VTR นั่นเองนะคะน่าจะตอกย้ำคุณผู้ชมกันได้ว่าทำไมในปีหน้า2558ถึงจะต้องมีสิ่งที่อาจารย์รัตนมณีถูกกำหนดว่าเป็นอันดับที่1 นะอาจารย์อันดับที่1คืออะไรอันดับที่1 นี่นะคะก็เป็นจี้ตรงนั้นเลยไม่อยากจะบอกจี้จี้เหมือนเล็กแต่นี่คือใหญ่นะคะแต่จะบอกว่ามันก็คือจี้นั่นแหละนะคะแต่เป็นในส่วนของทั้งพ่อปู่แล้วก็แม่ย่ารู้ป่ะเมื่อคืนมาเข้าฝันอาจารย์ค่ะบอกว่าบอกเลขด้วยจริงเหรอเออแต่ไม่บอกเลขด้วยบอกนะเดี๋ยวมันจะเลื่อนเออบอกเลขด้วยท่านผู้ชมแหมปกตินี่เป็นคนที่มีอย่างเดียวที่ให้เลขแล้วตรงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกนั้นนะอะไรมาให้ก็ไม่ถูกสักอย่างไอ้ที่จะต้องเห็นก็ไม่เห็นไอ้เห็นไปแล้วก็ไม่เคยไปซื้อไปอะไรกับเขาเนี่ยโอ้โหขลังมากมาบอกเลขอาจารย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยลองดูนะเออลองดู จะดีแล้วเดี๋ยวยังไงก็มาบอกกันเดี๋ยวลองดูแล้วถ้าถูกเยอะๆนะแม่ย่าเดี๋ยวจะทำรูปแม่ย่าอีกองค์นึงให้นะคะนี่เลยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ดูไปอย่างที่บอกกันว่าในปีหน้าวิกฤตจริงๆอย่าถามว่าวิกฤตในเรื่องไหนอาจารย์บอกว่าทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆคุณผู้ชมทุกข์ใจเรื่องไหนในปีนี้มันอาจจะยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นนะคะแต่บางท่านที่เชื่ออาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วปี56แล้วก็ได้มีการแบบอาจารย์แนะนำอะไรแล้วก็มีปีนี้ยังพอทุเลาลงนะใช่แต่ก็ยังเจอมันก็เจออะไรอย่างเงี้ยนะนะคะจากหนักก็เป็นเบาจากบางคนที่อาจจะเบาก็อาจจะไม่ได้เจอเลยใช่นะคะแต่ในปีหน้าวิกฤตหนักจริงๆนะคะ3สิ่งที่อาจารย์บอกบางคนบอกว่าโล่งใจแล้วนะเพราะมีแล้วอันดับ3มีแล้วอันดับ2อันดับ2มีแล้วอันดับ1ยังไม่มีรีบเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เข้าพิธีวันที่25พฤศจิกายนเริ่มจัดส่งให้คุณผู้ชมที่สั่งเช่าบูชาตามลำดับตามลำดับนะคะเดี๋ยวเริ่มส่งในวันที่26ทันทีเรามาคุยกับสาวน้อยหน่อยไหมสาวน้อยแห่งราชบุรีตุ๊กตาน้อยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร่งเสียงนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินแต่เบานิดนึงเบาขอเปิดเสียงหน่อยค่ะค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณณัฐรีสวัสดีค่ะคุณณัฐรีดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากเลยค่ะถลอกกายไม่เท่าไหร่ถลอกใจนี่มันนะนิดนึงเป็นยังไงบ้างเห็นบ่นว่าตั้งแต่อาจารย์ไปพม่าค่ะไปแล้วก็มันยังไงมันย่ำลงยังไงไหนเล่าตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าอ่ะก่อนหน้านั้นยังไงอุบัติเหตุเอาอุบัติเหตุก่อนก่อนหน้านั้นอุบัติเหตุเกิดวันที่13อ่ะค่ะช่วงที่ลูกค้ามาเอาของพอดีวันที่13เดือน10ค่ะค่ะก็ไปซื้อของแต่เช้าแล้วก็รถคว่ำแต่เช้าตีลังกาหลายตลบมากแล้วหน้ากระบะแตกไหมจักแตกไหมไม่แตกค่ะอาจารย์แต่ว่ามีกรอบของนพเก้าค่ะอาจารย์ล้าวนิดหน่อยเรากลิ้งนะเราคว่ำนะแต่ว่าหน้ากระบะกับจักไม่บิดเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงคือไม่ได้ล้มแบบล้มสวยงามนะล้มแบบตลบไปตลบคว่ำอะนะปาฏิหาริย์จริงๆเลยบางคนเอาไปแค่นั้นน่ะหล่นบินแตกแล้วต้องพิจารณาตัวเองค่ะบางคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตกบินแตกแล้วต้องมาฟังเคสนี้ละแล้วไงเราสวมใส่บูชาหน้ากระบะสีอะไรไปนะคะในรูปเนี่ยเหมือนชมพูเนาะใส่หน้ากระบะสีชมพูค่ะจ้าชมพูเนาะที่ไปกลิ้งมาเนาะแล้วก็จักสีน้ำผึ้งเนาะจ้าใช่นะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างก็พอกลับมาปุ๊บอาจารย์แนะนำว่าก็หลังจากนั้น3วันนะคะอาจารย์นะช่วงที่อาจารย์ไปพม่าพอดีก็แย่ลงตอนนั้นมีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยู่อ่ะที่พึ่งไม่อยู่ไม่รู้จะคุยยังไงใช่โอ้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่ๆก็ขายของไม่ได้จากที่เมื่อก่อนเนี้ยขายดีเหมือนที่เราดูมาเป็นรถ10ล้อ10ล้อนะอยู่ดีๆพอหลังจากอุบัติเหตุแล้วก็มันอาจารย์ไม่อยู่ก็อ่ะขายไม่ได้แล้วไงต่อคะก็คุยกับอาจารย์เร่งเสียงนิดนึงเสียงเบาหน่อยคุยกับอาจารย์ช่วงที่อาจารย์กลับมาพอดีว่าอาจารย์ให้พรมน้ำมนต์ค่ะอาจารย์พอพรมน้ำมนต์ปุ๊บวันรุ่งขึ้นคือจากหน้ามือเป็นหลังมือขายได้ประมาณ 50,000 นะอาจารย์ 50,000 วันเดียว 50,000 ก็คือตกใจว่าค่ะขายไม่ได้มานานแล้วอยู่ๆก็ขายได้โอ้โหเทียบเท่ากันคุณณัฐรีที่บอกว่าขายไม่ได้เลยก่อนที่อาจารย์จะให้พรมน้ำมนต์วันก่อนหน้านั้นกี่บาทวันก่อนหน้านั้นแค่
2,000 เอง 2,000 ขายได้แค่ 2,000 2,000 ปุ๊บเหงาเลยเนาะพูดถึง 2,000 เนี่ยเนาะใช่นะคะแล้วคุยกับอาจารย์พรมน้ำมนต์หน่อยซิอีกวันนึง 50,000 เอออยากได้มั้ยล่ะน้ำมนต์ต้องไปบูธนะท่านผู้ชม 50,000 ยิ้มขึ้นมาได้มั้ยได้เลยยิ้มได้เออแล้วอาจารย์ทำไมถึงให้น้ำมนต์ไปพรมเพราะอะไรเพราะอาจารย์ทายว่าอะไรคะอาจารย์บอกว่ามีคนแกล้งแล้วเราเชื่อไหมหรือว่าอาจารย์อุ้ยมันหวานไปโอ้ยอาจารย์ไม่พูดเผื่อคนอื่นไอเราอะเชื่อกันอยู่แล้วแต่เราพูดเผื่อคนอื่นไงก็เชื่อใช่ไหมเชื่อยิ่งกว่าเชื่อค่ะจ้าเออนั่นสิก็มันน่าเชื่อไหมล่ะขายเมื่อวานได้ 2,000 พรมปุ๊บเหมือนไปพรมไล่อะไรสักอย่าง 50,000 เลยอ่ะแล้วอาจารย์ให้อาบด้วยไหมอาบอาจารย์เออต้องทำนะถูกไหมบางคนขี้เกียจไม่ทำบอกมาก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ผ่านไปอย่างนั้นอันนี้ทำเช้าเลยค่ะอาบทุกเช้าเลยค่ะเยี่ยมนั่นแหละทั้งบ้านนั่นแหละนะด้วยนะแล้วก็อย่างอื่นอีกก็ว่าไปพรมสินค้าโอ้ทุกอย่างเลยการทำทุกอย่างเออด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เดี๋ยวน่าจะของถึงพรุ่งนี้นะคะน่าจะของถึงพรุ่งนี้ก็จะมีธูปมีเทียนมีอะไรก็จุดไปสงสัยอะไรก็มาบอกมาถามนะคะโอ้โหแล้วเราบูชาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนที่บ้านเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโอเคค่ะจ้ะหนูได้รับสบู่แล้วธูปเทียนเรียบร้อยโอเคไหมแล้วก็อธิษฐานก่อนใช้เนาะเออเนี่ยนั่นแหละมันต้องยังขึ้นของไม่เสร็จเลยค่ะอาจารย์โอ้ขอบคุณมากขึ้นของเดี๋ยวนะขึ้นของนี่คืออะไรขึ้นรถขนเอาไปไว้ที่รถจะไปส่งไม่ใช่ค่ะลูกค้ามาเอาที่ร้านค่ะแต่ว่าเอาของใส่รถเขายังไม่เสร็จของที่ร้านอันนี้มันกี่โมงนะเนี่ย3 ทุ่มจะครึ่งแล้วจะครึ่งอยู่ละยังขึ้นของไม่เสร็จยังขึ้นของไม่เสร็จเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวถ้ามีเหรียญปู่ย่านี่เดี๋ยวให้ดูก่อนคุณณัฐลีถ้ามีเหรียญปู่ย่าเดี๋ยวอาจารย์ให้ขึ้นของจนถึงรุ่งเช้าเลยเอาไหมเอาเถอะเอาเอาไหมเนี่ยถ้าบูชาไปนะกรอบรูปไข่สี่เหลี่ยมอย่างละกรอบเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อวยพรให้ขึ้นของถึง6 โมงเช้าเลยเอาเถอะใครจะแกล้งก็แกล้งเถอะต่อจากนี้เอาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะปู่ย่าแบบรุ่นเปิดขุมทรัพย์นาคราชแล้วค่ะนะคะไปนี่ก่อนจะไปถึงท่านผู้ชมอาจารย์ก็ฝันมาแล้วอ่ะเอาละกันดูเลยเข้าฝันแล้วอ่ะโอ้เมื่อคืนนี้นะอ่ะ1ข้อค่ะคุณณัฐรีอยากถามเรื่องกิจการนะคะอาจารย์อะไรนะถามเรื่องกิจการกิจการอันนี้แหละค่ะอาจารย์โอเคต่อไปนะค่ะโอเคตั้งสมาธิเลยอุ้ยเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็คงต้องเคลื่อนที่แล้วมั้งอยู่กับบ้านไม่ได้แล้วนะอีกหน่อยเนี่ยช่วงประมาณหลังจากปีนี้ไปเนี่ยช่วงต้นปีอ่ะกุมภาทีนี้เคลื่อนที่แล้วคุณณัฐลีไม่รู้แหละเขาเรียกว่าต้องมี delivery ละส่งออกส่งออกไม่ว่าจะส่งใกล้บ้านภายในประเทศเรานอกประเทศหรือเราจะขนไปส่งเองเขาบอกยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินปีหน้านะจะเป็นปีแห่งการเดินทางจดไว้นะจะเป็นปีแห่งการเดินทางคือยิ่งเดินทางได้เงินถามว่าแล้วที่บ้านยังมารับอยู่ไหมยังมารับอยู่แต่ตัวคุณณัฐลีอาจจะไม่อยู่ขึ้นของอาจจะให้คนอื่นขึ้นให้แล้วเราขับไปส่งอีกเจ้านึงนึกออกไหมฮะต่อไปกิจการดีไม่มีปัญหาลูกค้าเก่าก็จะกลับมาอีกเยอะเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรสงสัยถามกันในไลน์นะค่ะได้ค่ะขอให้โชคดีค่ะคุณณัฐรีอยู่แถวไหนของราชบุรีเอาอีกแล้วอยู่ตรงไหนนะตูดอยู่ตูดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะไปหาแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปมาว่าไปเยี่ยมคุณณัฐรีมาแล้วเป็นยังไงบ้างคุณป้าสมนึกอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้ยเสียงสาวจังอาจารย์เรียกคุณป้ามิดไนท์อย่าไปเรียกป้าสิเสียงสาวอยู่เรียกคุณพี่มิดไนท์หรอโอ้ยสวัสดีค่ะโทรจากที่ไหนคะสวัสดีค่ะโทรจากที่ไหนคะศรีราชาค่ะศรีราชาเอาประสบการณ์ล่าสุดเร็วๆนี้เลยใกล้โรงพยาบาลสมเด็จเนี่ยค่ะโอ้ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จใกล้โรงพยาบาลสมเด็จโอ้นะเอาประสบการณ์ล่าสุดร้อนๆเลยไม่เอาล่าสุดแบบเมื่อวานนะเอาก่อนเมื่อวานเอาก่อนเมื่อวานนิดนึงแสดงว่าประสบการณ์เยอะใช่ไหมเยอะเยอะใช่เยอะมากเยอะมากเชิญค่ะเยอะมากก่อนที่จะเอาเริ่มต้นก่อนที่จะทานเจเนี่ยก่อนจะทานเจครั้งแรกสิบวันแรกเนี่ยนะคะก็ไปโรงเจก็เปิดโรงทานสิบวันเลยแหละแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็ล้มฉลาล้มไปเลยซีกซ้ายทั้งซีก
แต่ก็ไปโรงเจก็ไปโรงเจไปเปิดโรงทาน10วันก็กลับมาเสร็จแล้วก็มาต่อยเข้ามารอบ2ใช่ไหมกรรมการเอกเข้าไปไหนๆกันหมดแล้วอ้าวแล้วเขาไม่จัดเราจัดเองก็ได้เพราะว่าแม้ท่านปู่มังกรท่านมาบอกว่าปีเนี่ย9เนี่ย2รอบเนี่ยหายากนะ90ปี100ปีถึงจะมีสักครั้งนึงท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติให้ช่วยทางเหลือทางภาคใต้ที่เขาจะมีเหตุการณ์อุทกภัยให้ทางเนี้ยช่วยสวดมนต์แผ่กุศลไปเขาให้ไปช่วยเขาตอนนี้กรรมการคนอื่นเขาก็ไปไหนก็หมดก็ไม่รู้ก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นเจ้าโผขึ้นมา10วันหลังนี่ค่ะเป็นเจ้าภาพเองหมดเลย10วันก็บอกว่าก็ขึ้นถูกก็มาขึ้นถูกมังกรเลยขึ้นถูกมังกรบอกว่าถวายให้พระพุทธเจ้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถ10วันเนี่ยจัดเต็มให้ตรงนี้ด้วยความเต็มใจอ่ะก็จัดไป10วันก็ยังไม่ทันจะจัดแต่ตอนนั้นอาจารย์โทรมาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีตุลาพฤศจิกาก็คิดว่าคงไม่มีอะไรบอกจะมา10วันหลังเนี่ยกลับมาจาก10วันหลังแรกนี่ก็มันไอเนี่ยที่ล้มมานะฮะหลังจากล้มเสร็จแล้วแล้วก็ไปแล้วกลับมาอีกตั้ง10กว่าวันต่องานพระแม่อีก3วันโอ้พอกลับมาโอ๊ยงานบ้านเยอะมากขยะเยอะแยะมากเลยเอาไปโถเข็นไปทิ้งพอเข็นมันก็กระดกไอเหล็กที่เราถือได้มันตีหน้าตีซ้ายเนี่ยตาน่ะเขียวช้ำปูดเลยโอ้ยมาเขียวไปซี่นั่นเลยก็แข็งใจไม่เป็นไรนะก็ไปสัญจาไปทำอีก10วันค่ะไปทำอีก10วันหลังนี่ก็กลับมาวันที่1วันเป็นวันสุดท้ายของ10วันค่ะก็ตอนกลางคืนเขาก็ชวนไปทานเลี้ยงที่ร้านอาหารใต้ดีชลบุรีค่ะก็ว่าจะไม่ไปแล้วขึ้นรถจะกลับบ้านเด็กๆบอกแม่ไปเถอะหนาไปซะหน่อยมันเดี๋ยวจะไม่ดีนะแม่นะแม่ไปเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับก็ไปแล้วจะกลับมาบ้านแล้วเนี่ยก็มันยังไม่รู้เลยว่าของเนี่ยตกหายมันมีสร้อยทองอยู่หนัก2บาทบาทแล้วก็มีเหรียญพระแม่ธรณีท่านเพิ่งจะให้มาตกโดยไม่รู้ตัวก็โอ้จนกระทั่งหลายวันเนี่ยก็โทรถามอาจารย์อาจารย์ก็ยังนึกไม่ออกอาจารย์บอกไปทานเลี้ยงที่ไหนบ้างหรือเปล่าใช่พออาจารย์จับดูแล้วคุณบ้านก็ไม่มีนะใช่แล้วบอกตรวจแล้วไม่มีใช่ตรงที่งานไหนหรือเปล่าคุณนึกได้โอ้ใช่อาจารย์ไปทานเลี้ยงที่ร้านไปพอดีวันสุดท้ายออกแม่นไหมล่ะคุณป้าเอออยู่ดีๆก็ท้าว่าไปกินเลี้ยงที่ไหนอ่าแล้วต้องบอกคุณป้าไม่ได้คุยกับอาจารย์โดยตรงนะคุยกับคุณหมอศิวัฒน์ใช่ค่ะคุณป้าถามฝากถามเมื่อคืนเลยว่าเนี่ยตกที่เมื่อคืนก่อนว่าตกที่ไหนที่บ้านไหมไปมันหายไปไหนยังไงบ้านไหมหรือว่าลืมที่งานศาลเจ้าอยู่ที่งานศาลเจ้าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ทั้งบ้านแล้วที่ไม่ใช่แต่คุณป้าไปงานเลี้ยงไหนก่อนโอ้แข่งเงินแต่ตกตรงนั้นพออาจารย์บอกว่าไปทานเลี้ยงที่ไหนมาหรือเปล่านึกธรรมดาโอ้ตายจริงออกเจวันที่1เนี่ยเราไปทานเลี้ยงเนี่ยพอออกเจเสร็จก็ไปทานเลี้ยงอ่ะแต่ยังอยู่ในเจใครจะทานชอก็ทานไปแต่ตัวเองยังเจอยู่ก็ทานโต๊ะเจแล้วลืมมันยังกลับมาบ้านจนตั้งหลายวันน่ะก็นึกลืมไม่ได้นึกถึงสร้อยเลยจนมาวันนั้นนึกขึ้นมาได้เอ๊ะว่าถอดไปตรงไหนอาบน่ะอ้าวไม่มีอุ้ยลื้อที่นอนลื้อในที่บ้านหมดเลยไม่มีเอาแล้วไปยุงแล้วก็โทรหาอาจารย์ศิวัฒน์บอกช่วยหน่อยเถอะอาจารย์ศิวัฒน์ใช่ไหมคะก็เลยใช่ก็เลยดูไปก็เลยบอกว่าไม่อ่ะไปทันอีกที่นึงแล้วก็แต่ว่ายังไงมันไปแล้วมันไปกับรถแล้วคุณป้าก็คงต้องนั่นนะคะปล่อยไปนะคะแล้วส่วนชวนตอนเดี๋ยวขออนุญาตขอย้อนเรื่องนิดนึงตอนที่คุณป้าที่อาจารย์ทายว่าโดนตีตาโดนอะไรเนี่ยที่อุบัติเหตุอันนั้นอ่ะคุณป้าเนี่ยให้อาจารย์ดูว่าคุณป้าจะเช่าอะไรถูกไหมคะที่ดูว่าจะควรจะเช่าจักรสีอะไรดีอย่างนี้ถูกไหมที่อาจารย์บอกมาบอกว่ารู้สึกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีนะไม่ได้บอกอะไรมากบอกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีแต่ก็จะเชิญองค์ปู่พญานาคมาอะไรอัญญามณีอะไรอ่ะเนี่ยค่ะแล้วอาจารย์ที่บ้านบอกว่าไปพม่าจ้ะก็เลยยังไม่ได้ส่งมาให้ค่ะแล้วก็พอดีก็ส่งมาให้วันที่5วันที่6ก็เอิญ
ถ้าทายแล้ว7วันน่ะมันไม่เกิน7วันจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าวัดช่วงนั้นน่ะมีจักสีแดงและสีดำอ่ะเดี๋ยวให้ดูจักสีดำนิดนึงกล้องค่ะมีจักแดงกับจักดำจะเช่าอะไรดีทีนี้อาจารย์ก็ตรวจดวงดูว่าสีแดงอย่าเช่าเลยให้เช่าสีดำไปเพราะดวงยังมีเกณฑ์จะมีผ่าตัดไม่ผ่าตัดก็อุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังนึกว่าเออมันใกล้ๆช่วงนั้นเอออาจจะส่งไปแล้วหรือยังซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้เช็คหรอกถูกมั้ยฮะปรากฏยังไม่ทันอะไรคุณป้าก็โดนไป2เด้งแล้วสองเด้งแล้วมาขอหายอีกเด้งนึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบูชาจากนารายณ์สีดำติดตัวตลอดนะคุณป้าตลอดเลยนะคะนี่ก็ตั้งขันอยู่บนหัวนอนเนี่ยค่ะแต่ตอนจะทำพิธีจะไปทำหน้าที่ยิงพระตั้งโต๊ะบูชาหน้ายิงพระนะคะพอตั้งบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกพานมาไว้ที่หัวเตียงอาจารย์สิบแปดบอกมาไว้หัวเตียงก็ได้คุณป้าค่ะแล้วเวลานี้ก็มีรูปโผล่กับรูปของอาจารย์ที่ส่งมาในยูโรพานเนี่ยโอ้ค่ะเอาไว้บูชาโอ้สาธุมากเลยค่ะแบบบูชาโผล่กับอาจารย์เนี่ยที่ให้รูปมาเนี่ยวางอยู่ใกล้ๆกับพานนะคะแล้วจะบอกอยู่อย่างนึงที่ตอนนั้นอาจารย์ให้อาเกตมาเนี่ยเขาช่วงนั้นกำลังมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าเขาจะเช่าที่ก็จะเช่าที่แล้วก็เขาตกลงกันไว้20ปีทำสัญญา20ปีแล้วส่วนของแฟนก็นะก็15ไร่ของเราหนา5ไร่แต่เสร็จแล้วเขาก็ทำเฉยก็ไม่เอาเงินมาให้เรากูจะตั้งนายก็โทรไปหาอาจารย์อาจารย์บอกได้แต่ช้าหน่อยพออาจารย์บอกได้ช้าได้นะได้แน่แต่ว่าได้ช้าแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ให้อาเกตมาบูชาไปถึงเดือนนะได้เงินคืนมาสุดยอดสุดยอดอาจารย์ให้อาเกตมาเห็นไหมค่ะให้อาเกตมาบูชาได้ไม่ถึงเดือนอ่ะเขาก็โอนเงินมาให้โอ้สาธุเลยบุญจริงๆเลยตอนแรกก็ทำอมไปหน่อยพี่บ้านทำอมทำเป็นไม่รู้ไม่จริงแล้วเสร็จแล้วทำมามีเงาไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วคนเนี้ยไม่เคยโกงใครแล้วเขาวางเนี้ยแต่ก็ไม่โตตอบแล้วก็เฉยไว้ร่างกายได้อาเกตมาโอ้เยี่ยมจุดทูบค่ะจุดทูบก็บูชาสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์พระแล้วก็บอกครูบาอาจารย์ขออาจารย์รัตนมณีแล้วก็ตัวอาจารย์รัตนมณีที่ให้อาเกตมาเนี่ยนะขอให้ประสบความสำเร็จเลยไม่ถึงเดือนนะเขาก็โกนมาให้ไวมากเรียบร้อยช้าแหละค่ะช้าหน่อยแต่เหมือนที่บอกได้แน่สุดยอดอ่ะหนึ่งข้อค่ะคุณป้าหนึ่งข้อค่ะสุขภาพดูสุขภาพตั้งสมาธิหมดละเลยแหละค่ะนะเดี๋ยวดูในเรื่องของสุขภาพคุณผู้ชมเองที่ดูอยู่นะคะตอนนี้เราพูดคุยกับสายประสบการณ์นะคะก็น่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ใครอยากสอบถาม0886055561 0897420983ค่ะนะอ่ะระวังสุขภาพในเรื่องของ1นะคะเกี่ยวกับกระดูกข้อกระดูกก่อนละอะไรที่ปวดอยู่แล้วจะปวดเพิ่มขึ้นใช่ค่ะใช่เป็นอยู่หรอคะปวดอยู่หรอปวดขึ้นนะปวดตรงไหนจ๊ะตรงบั้นคอกับตรงบั้นเอวบั้นเอวนั่นบั้นเอวจะเป็นหนักบั้นเอวจะเป็นหนักกว่าบั้นเอวข้อสุดท้ายจะเป็นหนักกว่าต้นคอเดี๋ยวคอยดูนะฮะเนี่ยตอนไม่ปวดมากกว่าพยายามนอนแล้วก็เอาหมอนหนุนที่ปลายเท้าไว้ค่ะใช่ค่ะหนุนค่ะหนุนนะโอเคดีทำถูกละ2ขี้หลงขี้ลืมของมีค่ากำลังจะหายอีกโอ้ยลืมเก่งมากแป๊บเดียวลืมมีเวลาแต่อย่าลืมอาจารย์นะแต่อย่าลืมอาจารย์นะไม่ลืมอาจารย์ก็โอเคแล้วล่ะเรื่องความรักอธิบายหมดรักเข้าไปแล้วขอให้อาจารย์รักคนเดียวก็พอโอ้สาธุค่ะสาธุค่ะปากหวานขออาจารย์รักคนเดียวก็พออธิบายไม่ต้องไปพูดถึงจบกันไปแล้วจบกันไปละปล่อยเขาไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังค่ะให้ระวังเกณฑ์ในการหลงลืมเดี๋ยวกันก่อนคุณป้าระวังเกณฑ์หลงลืมนะนี่เดือนอะไรพฤศจิกาธันวามกราจนถึงมกรา3เดือนอ๋อถึงมกราเลยนะ3เดือนไม่ต้องระวังจะไม่ระวังเลยจะไม่พกอะไรติดตัวเลยโอเคเอ้ยก็มีบ้างเล็กน้อยต้องมีบ้างเอาไปบ้างเนาะส่วนมากใส่หินดีแล้วอาจารย์ดีแล้วค่ะใส่หินของอาจารย์ส่วนแรกเครื่องพองยองเนี่ยเราไม่ใส่ไม่เอาละไม่เอาไม่ใส่แต่ของอาจารย์แล้วก็นอนไม่ค่อยดีค่ะนอนไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยดีมันบอกไม่ถูกอ่ะมันนอนแล้วมันไม่หลับหรือกระสับกระส่ายหรือนอนแล้วตื่นไวอะไรเงี้ยค่ะบางทีนอนแล้วมันก็สะดุ้งอะไรขึ้นมาถูกเมื่อสักพักก่อนที่จะมีโทรศัพท์มาว่าเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์กำลังเคลิ้มๆมันเหมือนมีอะไรมาโยกตินาผากอ่ะ
ม่รู้ปู่หรือเปล่าปู่ไม่ยอมก็เปล่าโอ้นะเป็นได้อาจจะมาให้ตื่นก่อนเดี๋ยวไม่รับสายเนี่ยกับอาจารย์เนี่ยอยู่หัวเตียงเนี่ยไม่รู้จะอะไรมาโยกที่หัวก็ตื่นพอดีนะรับสายพอดีเลยคุณป้าค่ะงั้นก็อวยพรให้คุณป้าประสบความสำเร็จนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุจะโอนเงินไปทำบุญด้วยค่ะอาจารย์โอ้สาธุค่ะเดี๋ยวโอนเงินไปทำบุญด้วยค่ะเอาปากด้วยค่ะโฆษณาสาธุค่ะคุณป้าค่ะอยู่บนหัวเตียงหมดเลยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอย่างที่บอกกันนะคะคุณผู้ชมอย่างเหรียญเองเนี่ยใครที่เช่าบูชาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยสมทบทุนแน่นอนนะสร้างบันไดพญานาคนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้บอกกันที่วัดเขาจระเข้ที่จังหวัดลพบุรีนะคะก็จะได้ร่วมทำบุญกันมาสายนี้รอมานานแล้วคุณนาวินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะรบกวนหน่อยเถอะนี่เจ้าตำรับเลยของการเปลี่ยนสร้อย ยกให้ค่ะมีประสบการณ์ตรงเล่าก่อนให้เล่าเลยให้เจ้าตัวเล่าเองดีกว่าเชิญค่ะก็เช่าบูชานาคบาทสีฟ้าองค์ใหญ่มานะคะสีน้ำเงินสีน้ำเงิน 9,000 สีน้ำเงินค่ะค่าสีน้ำเงินค่ะแล้วก็พอได้ของมาก็ดีใจมากที่ว่าองค์ท่านสวยมากเลยเพียงแต่ว่ามาตีเรื่องสร้อยอีกแล้วคือเป็นเชือกพยายามทำไงดีอาจารย์จะเตือนแล้วว่าอย่าเปลี่ยนเชือกนะอย่าเปลี่ยนโดยพลการก็เปลี่ยนทั้งไลน์ทั้งฟังในรายการทุกอย่างค่ะทีนี้ก็คิดแต่ว่าทำไงจะได้บอกท่านว่าเราจะได้เปลี่ยนเพื่อจะให้ท่านอยู่กับเรานานเพราะตัวเองเป็นคนที่มีเหงื่อเยอะมากบางวันมีแต่เหงื่อออกเพราะจนเรากลัวสร้อยจะขาดโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วกลัวท่านจะตกแตกคือเราก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรนะประสงค์ดีทุกอย่างคืออยากให้อยู่กับเรานานๆอยากจะอะไรต่างๆใช่จะพกติดตัวก็ดูยังไงว่าอยากแขวนอยากโชว์ชาวบ้านว่าเรามีตัวนี้ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีทางจะติดต่อกับท่านได้ก็ได้แต่คิดว่าถ้าเราบอกท่านตอนคืนนอนก็สวดมนต์บอกท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านอนุญาตให้ลูกเปลี่ยนสร้อยได้อาจจะเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นสเตเลสเพื่อให้เหนียวแน่นแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆขอแค่ว่าให้ลูกแค่ฝันเห็นงูหรือพญานาคหรืออะไรก็ได้สักอย่างจะเป็นการที่ท่านอนุญาตคิดไปเองนะคะว่าจะทำอย่างนี้ทำอยู่ 2-3 วันก็ไม่ฝันเห็นพญานาคสักทีนึงไม่เห็นแล้วเราสงสัยไหมว่าทำไมไม่ฝันท่านไม่ได้เออไม่ฝันเนี่ยแต่ก็ยังคงใส่อยู่นะคะแล้วก็เอาท่านใส่พานไว้ทุกคืนก็คือก่อนจะอาบน้ำนี่เราก็ไม่เอาท่านเข้าห้องน้ำด้วยก็วางไว้บนพานค่ะแล้วก็ก่อนจะนอนก็หยิบท่านมาใส่ทีนี้วันที่2พอได้ท่านมาวันที่2ก็คือตามภาษาคือจะขอเรื่องโชคลาภก็ขอให้มีโชคบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอดีช่วงนั้นยังไม่ได้มีการหวยออกอะไรทั้งสิ้นยังใช่ก็ไปที่ตู้ ATM ไปที่เครื่องใส่เงินอัตโนมัติเพราะตัวเองจะเอาเงินฝากทีนี้พอไปยืนหน้าเครื่องปุ๊บเราก็เห็นหน้าจออยู่เหมือนคนทำรายการค้างอยู่ยังไม่เสร็จเราก็เลยกดยกเลิกไปเพื่อให้มันจบปรากฏว่าช่องใส่เงินเปิดออกมามีเงินอยู่ปึกนึงเลยอุ้ยก็เราก็เลยแล้วตู้ไหนไปที่ตู้นั้นเหรอไปใช่ค่ะก็คือไปทีนี้พอเราก็ตกใจเห็นเงินแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็หยิบเงินขึ้นมาปึ้งนึงก็หันไปหันมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็เลยเอาเงินตัวนั้นใส่ฝากด้วย ATM ของตัวเองกดซ้ำลงไปแล้วเอาเงินตัวเองใส่ลงไปด้วยปรากฏว่าเป็นเงิน 60,000 เฮ้ยปึ้งนึงเลยทีนี้เราก็เดินคิดว่าเอ๊ะถ้าโชคลาภมันจะเป็นของเรามันก็ไม่ควรจะเป็นโชคลาภที่ได้มาจากเงินของคนอื่นก็เลยรู้สึกผิดไปเดินมาอยู่พักนึงก็เลยเดินเข้าไปหาธนาคารเอาเงินไปคืนเขาเออดีแล้วเราไม่อยากมีปัญหาในช่องนี้ 60,000 ใช่ค่ะขอคืนด้วยแต่ไม่ทราบเป็นของใครบัญชีคนนี้จะต้องต่อจากบัญชีเราซึ่งเราฝากลงไปด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ผู้จัดการเขาก็วิ่งออกมารับไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ค่ะว่ามีคนทำเงินควรแล้วไม่ได้ฝากเขาจริงขออนุญาตนะควรเพราะอะไรรู้ไหมคะมีเคสอีกแล้วนี่อาจารย์ไม่ทราบนะคุณนาวินีเพิ่งมาเล่าควรอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างนี้เคสของสวีเดนจะเช่ามหานาคบาท 50,000 ปกติเขาก็ให้คนในที่ไทยเนี่ยโอนนั้นนู่นนี่ตลอดไม่มีปัญหาวันนั้นแต่เช้าเลยโอนทำไมรู้ไหมคะเขาก็ซื้อๆแหละคนไทยโอนปุ๊บๆเสร็จเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้เอ้ารู้ไหมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เลยได้แจ้งความได้อะไรนู่นนี่เนี่ยตอนนี้กว่าจะได้เงินคืนก็เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยถึงจะได้และถึงจะได้เช่าของอาจารย์อ่ะดูดิเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเคสที่เขาเป็นเคราะห์ตรงนั้นนะแต่ของเราเนี่ยดีแล้วที่เราคืนไปแล้วอย่าไปนั่นเลยรู้สึกไม่สบายใจว่าถ้าเกิดมันจะเป็นโชคลาภเราก็ไม่ควรทำให้ใครเดือดร้อนเขาจะขอเงินก็ต้องทุกข์มากที่เงินไม่เข้าบัญชีไปอารมณ์นี้แหละอารมณ์นี้แหละอารมณ์เนี่ยแหละคล้ายสวีเดนอย่างนี้แหละสองอาทิตย์แล้วนะกว่าจะได้คืนเนี่ยโอ้โหไม่รู้ฝ่ามันรู้กดด้วยตกใจเนาะเจอเงินโอ้เราได้เงินแตกเลยเจอเงินชาวบ้านเจองงแล้วก็เลยวันนั้นก็เลยพอคืนเจ้าหน้าที่ก็ไปเรียบร้อยก็กลับมา
ก็พยายามบอกท่านอีกตอนกลางคืนว่าหนูอยากจะเปลี่ยนสร้อยมีความคิดตลอดเวลาชั่วมากคือจะเปลี่ยนแต่สร้อยอย่างเดียวคือไม่ชอบสร้อยท่านมากเลยไม่รู้เป็นอะไรสายไปเส้นนี้อาจารย์ก็ค้านเนาะอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับท่านเลยน่ะอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยคะไม่รู้จะทำยังไงอยากจะแขวนก็อยากแต่จะแขวนสร้อยลงไปก็จะดูไม่น่าเก็บเป็นทั้งเงินทั้งเชือกก็เลยเอานะท่านอยู่นั่นน่ะทุกคืนทุกคืนบอกท่านว่าขอให้ฝันเห็นหน้าขอให้ฝันเห็นมือก็ไม่ฝันไม่ฝันค่ะท่านก็พยายามอยู่นั่นแหละทำยังไงก็ไม่ฝันดิฉันทั้งวันก็เดินแตะนุ่นชนนี่ขาเขยบวมหมดทั้งวันไม่รู้เป็นอะไรวันนั้นซุ่มซ่ามมากคือมันเป็นอะไรอุบัติเหตุเล็กๆน้อยเจ็บตัวตลอดทั้งวันก็ยังไม่รู้ตัวอีกจนกระทั่งตื่นอาบน้ำเสร็จหยิบท่านธรรมดาก็หยิบอยู่ทุกคืนว่าจะเอาใส่ใส่คอวันนั้นหยิบนิดเดียวท่านปลิ้งลงมาจากทานโดยที่ไม่มีเหตุผลในการปลิ้งตกเพ้งต่อหน้าแตกกระจายเต็มห้องท่านร้องไห้เลยอะแล้วก็คือเดี๋ยวฉันก็ได้โกยเก็บขึ้นมาบอกโอ้โหท่านไม่ได้แตกน้อยๆนะคะสุดแตกอย่างที่เห็นอาจารย์เห็นอาจารย์เรียกสะบั้นรักนาคระเรียกว่านาคบาทสะบั้นรักอาจารย์บอกคือมันไม่ได้เป็นทรงอะไรอีกเลยอ่ะคือไม่สามารถประกอบได้เลยค่ะอย่างคนที่แล้วแตกก็ยังนิดนึงนะคะบิ่นนิดนึงของเรานี่ไปไม่มีชิ้นดีเลยอุ๊ยเขาก็ลุ้นมากคุณทันก็ลุ้นกันเทนี่มันทำไมไม่เชื่อเนี่ยคุณทันเขากลัวไปเลยแหละเขาเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเช่าบูชาองค์ 9,000 ไปแล้วเออเขาเช่าใหม่สีเขียวมรกตบางคนล้มตลบตีลังกาก็ไม่เป็นไรของเรากิ้งไปติ้งเนี่ยแตกความไปเลยก็เลยไลน์มาบอกอาจารย์ว่าท่านไปแล้วท่านหนีไปแล้วพอดีฉันน่ะไปจุกจิกกับท่านเรื่องสร้อยแน่ๆท่านคงไม่ชอบใจแล้วท่านไปแล้วทีนี้ก็เลยเข็ดที่จะแขวนก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามจะบูชาที่เป็นแต่เดี๋ยวนี้จะมีแต่เดี๋ยวนี้จะมีเป็นแบบว่าจานจับจี้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้อย่างที่บอกก่อนนะบอกไว้ก่อนจะมีแบบจับจี้เรียบร้อยแล้วอันนั้นอยากไปใส่กับสร้อยอะไรโลหะอะไรได้หมดเลยอันนี้เราก็แยกบอกท่านเรียบร้อยแล้วบอกขอเป็นจี้เหอะเพราะว่าบางท่านอยากจะอย่างนั้นก็นิดนึงก็คือทำมาจากอย่างนี้ไปก็จบไปตรงนั้นเห็นว่าอาจารย์มีองค์เดียวไม่ใช่เหรอคะหรือว่าอาจารย์ทำหลายสีด้วยคะไม่ค่ะก็ตอนนี้ที่มีก็มีสีเขาเรียกอะไรฟ้าอมเขียวที่ให้ดูแล้วก็จะมีสีเหลืองเดี๋ยวจะส่งภาพให้ดูอีกทีนึงที่ว่าจับจี้แล้วนะคะที่ว่าเอาไปปุ๊บเราไปร้อยกับสร้อยจะเป็นสร้อยอะไรสุดแล้วแต่ท่านเลยองค์เราประมาณ 15,000 ใช่มั้ยคะประมาณนั้นนะคะมีองค์ใหญ่เลยใหญ่กว่านั้นอีกไซส์นึงอ่ะอ๋อค่ะอยากตอนนี้ค่อนข้างเข็ดเรื่องสร้อยค่ะอาจารย์หนูกลัวตกแตกหนูอยากได้แหวนหรือว่าเป็นกำไรดีกว่าอ๋อได้เลยที่อยู่ป่าเลยไม่มีทีวีดูเลยสั่งยังไม่ได้แต่ว่าพยายามดูในไลน์แต่วันนั้นยุ่งก็เลยไม่ได้ส่งแฝดแต่ถ้าเข้าแหวนกับกำไรที่มีตามที่โชว์นี่ก็คือยังคงสั่งของได้ได้อยู่ค่ะหรือว่าอย่างนี้เดี๋ยวให้กล้องดูนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้มีกำไรแบบนี้ก็คือเป็นกำไรนาคบาทนะคะตัวนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวยังไงส่งภาพให้ดูที่บ้านละกันนะคะแต่คนทางบ้านก็ดูไปก่อนตอนนี้ไม่มีทีวีค่ะก็คงดูตามไลน์แต่ว่าฉะนั้นอาจารย์ส่งมาให้ดูรอบนึงแล้วกำลังจะส่งจัดแต่มันยุ่งอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าไม่มีบุญได้บูชาหน้ากระบาดก็อาจจะบูชาแค่เพชรนาคาเฉยๆก่อนได้เลยหนึ่งข้อค่ะคุณนาวินีให้ถามหนึ่งข้อคนรุ่นเดียวค่ะอาจารย์คืออยู่มานานแล้วไม่เคยมีคู่เลยค่ะไม่ทราบว่าชีวิตนี้มันจะมีแฟนหรือเขาบ้างไหมจะมีคู่ไหมคะจะเจอได้เมื่อไหร่คะอาจารย์ตรงๆนี่แหละเนาะจะมีคู่ไหมถ้ามีจะเมื่อไหร่ยังไงแล้วจะจุกจิกเจอหรือเปล่าคู่เหมือนกับจุกจิกเหมือนกับสร้อยไหมสงสัยได้อยู่กันสดจุกจิกไปกว่านี้อีกหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีเกณฑ์มีเลยจะมีเหมือนกันแต่อาจารย์ให้ 20% โอ้โหจานน้อยมากเลยค่ะแต่ถ้าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานอย่างอื่นให้80ค่ะหนูจะลัคกี้อินเกมตลอดค่ะไม่เคยลัคกี้เลิฟเลยใช่แต่ว่ายังให้20แต่ก็อาจจะได้คนที่แบบว่าขาดวินหรือแนวหน้ากระบาดที่แตกได้คนลักษณะแบบนั้นคือก็ไม่สมบูรณ์ทางครอบครัวมาเช่นมีแผลมีแผลเป็นทางใจเยอะอะไรเงี้ยจะเลิกกับแฟนเป็นพ่อไม่อะไรเงี้ยหรอไม่ก็แล้วระดับนึงสมัยนี้แต่ว่าไม่แล้วมีแผลอารมณ์เหมือนหน้ากระบาดแตกอะไม่มีชิ้นดีอ่ะแต่ไม่โสดไม่เอานะคะอาจารย์หนูกลัวเรื่องนี้มากอันนี้คือเขาจบไปกับเรื่องเก่าเขาแล้วแต่ว่าในใจเขายังมีแผลเป็นน่ะอาจจะช้ำรักเราจะเปิดบ้านสงเคราะห์ไหมล่ะถ้าเราเปิดบ้านสงเคราะห์เหมือนคนถูกทิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเราไม่พร้อมหย่าคือแน่นอนเราต้องได้รับเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนแมวที่เขาเอามาให้คนเลี้ยงอ่ะนึกออกไหมฮะแมวที่เก็บมาเลี้ยงอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะที่เราไม่มีความสุขไปด้วยเนาะอย่าคือคนมีแผลคนมีแผลมาเอาโชคเอาลาภแล้วไม่สนเรื่องอื่นดีกว่านะจ๊ะมีแผลมาไม่เหมือนหน้ากระบาดอ่ะแตกละเอียดอย่างนั้นมาอย่าเลยแต่เขาอาจจะอยากมาเริ่มกับเราเออแต่เขาก็มีแผลเขาก็มีแผลแล้วก็รักษาแผลอ่ะอยากจะฝากอะไรก่อนจะจบสายนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ว่าบูชาหน้ากระบาดไป
ถ้าคนที่บูชาหน้ากระบาลแล้วสติเรื่องสร้อยถึงจะเป็นยังไงก็ช่วยแขวนสภาพนั่นค่ะถ้าไปเปลี่ยนท่านไม่รับเฝ้าหรอกค่ะท่านไปเลยท่านไปเลยค่ะท่านก็อาจจะเตือนแล้วใช่ไหมคะท่านก็เตือนบ้างเจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วเนาะเตือนแล้วเราไม่รู้ตัวอีกนะคะเราพยายามจะตื้อติดต่อท่านให้ได้บุญบารมีเราไม่ถึงหรอกค่ะที่จะไปติดต่อกับท่านน่ะค่ะทีนี้ก็แค่ว่าถ้าท่านไม่อยากห้อยท่านไว้ก็พกด้วยวิธีอื่นก็แล้วกันค่ะในกระเป๋าหรืออะไรก็ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเชือกเรื่องสร้อยตรงนั้นนะคะแต่ถ้าลำบากมากก็คือซื้อเป็นแหวนหรือเป็นกำไรไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องสวมอนุโมทนาสาธุนะคุณนาวินีขอบพระคุณมากนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะนะที่อาจารย์บอกกันนะว่าแบบอุตส่าห์มาบอกเราถือว่าเป็นครูทีเดียวดีเลยนะท่านผู้ชมเพราะงั้นเชือกอย่ายุ่งกับท่านเลยพอแล้วนะคะเดี๋ยวสายต่อไปเลยบอกนี่ย้ำท่านก็ตื้อท่านทุกวันอยากฝันก็อุตส่าห์ไม่ฝันก็น่าท่านก็บอกแล้วนะว่าอย่าเปลี่ยนเลยนะตอนนี้ไม่รู้สายเป็นไงบ้างนะเยอะแล้วรูปพร้อมเชิญรูปค่ะเดี๋ยวดูรูปกันก่อนช่วงนี้0886055561 0897420983นะคะหรือว่าเป็นเบอร์แฟกนะคะ02-1925-946นะคะก็แฟกไปกันได้เนาะเดี๋ยวนี่อันนี้จะได้การ์ดคาถาไปแบบนี้ข้างหลังจะเป็นคาถาปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมานะคะไม่รู้ใครออกแบบสวยเนาะพลิกด้านหลังนะคะคุณผู้ชมนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยได้แต่รูปคาถาอยู่ไหนพยายามจะดูว่าเป็นกระดาษพับๆมาให้หรือเปล่าอยู่ด้านหลังรูปนี้เลยต่อไปค่ะนะคะอันนี้แหละที่จะวิหารเทวาลัยนะคะอยู่ริมถนนบรมราชชนนีนะคะตรงนี้พุทธมณฑลสายเทวาลัยพระศรีมหาการีนะคะจะมีงานวันที่25พฤศจิกายนเวลานะคะ2ช่วงนะคะช่วงแรกจะทำพิธีพุทธาภิเษกตอน14นาฬิกาแล้วก็15นาฬิกา30นาทีเนี่ยเป็นเทวาภิเษกแบบพราหมณ์นะคะต่อไปค่ะนี่พราหมณ์จากอินเดียมาเลยนะคะอินเดียแน่นอนส่วนเป็นภาษาสันสกฤตนี่ภาษาเทพอ่ะต่อไปค่ะอันนี้จะแบบ 5,000 นะคะค่ะอันนี้ถ้าคนไหนแบบไปเปล่าๆอย่างนี้ใช่ใช่เท่าไหร่ 4,000 บาทนะคะเออนะถ้าจะส่ง100 4,100 นี่ลดให้แล้วนะของแถมก็ยังได้อยู่ตามจำนวนนะคะลำดับ1ถึง100ก็เป็น41ที่บอกไปเมื่อกี้เนาะอันนี้แหละ 5,000 ใช่นะคะต่างกันตรงกรอบนะคะคุณผู้ชมดูไปก่อนอันนี้เป็นรูปไข่รูปไข่นะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้แหละอันนี้ 6,100 รวมค่าส่งนะกรอบก็จะเป็นพญานาคชัดเจนสวยงามเนาะอันนี้มีแค่20องค์นะคะตัวนี้อ่ะต่อไปนี่ให้ดูเลย2องค์แบบนี้2แบบนะคะนี่เลยแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบเป็นทรงไหนเนาะรูปไข่หรือว่าสี่เหลี่ยมนะคะ100ท่านแรกได้ฟรีมณีนาคานะคะนาคราชอ่ะต่อไปค่ะนี่เห็นมั้ยด้านหน้าด้านหลังแบบนี้ค่ะด้านหลังก็เป็นนพเก้านะคะด้านหน้าก็เป็นปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมานะคะคือที่เราแบบว่ายอมให้บูชาทั้งที่ไม่มีกรอบเนี่ยจริงๆไม่ให้นะให้เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ไปจริงๆและอยากให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อยากให้ไปช่วยคุ้มครองอันนี้ปู่ศรีสุโธของแท้ขึ้นมาจากถ้ำนะคะนี่ของอาจารย์รัตนมณีโดยตรงอธิษฐานโดยตรงนี่ปู่ขึ้นมาช่วยบอกมีคนบอกอยากบูชาไม่ให้ไม่ให้ให้ดูเพราะว่าปู่ขึ้นมาช่วยอันนี้เขี้ยวงาค่ะเป็นเขี้ยวพญานาคนั่นแหละท่านผู้ชมอันนี้แหละมันไม่ได้เห็นกันง่ายๆจริงๆนะอันนี้ก็ใหญ่ประมาณ10นิ้วโอ้โห1ไม้บรรทัด12นิ้วถูกไหมอันนี้10อันนี้จักอันนี้ก็มาแบบนี้สีม่วงนะนี่เลยแบบนี้อธิษฐานแล้วก็มานะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่ว่าไปถ้ำมันจะได้นะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปนะนี่เลยนะคะก็ได้เรียกว่าได้ดูกันไปว่ามีอะไรกันบ้างแบบนี้เดี๋ยวมีสายรับสายค่ะค่ะรับหนึ่งสายนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะนงนภัทรค่ะคุณนงนภัทรวันนี้ได้ถึงคิวแล้วขออนุญาตจริงๆเลยนะจดเป็นเดือนกว่าจะได้ถึงคิวคุณนงนภัทรหนึ่งข้อจ้าคุณนงนภัทรโชคลาภค่ะมาตั้งสมาธิเลยดูโชคลาภอยู่ดีๆก็ได้ดูดวงฟรีกับเขานี่นะคะไม่มีทิ้งเบอร์นะคุณผู้ชมสอบถามเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะซื้อกับเพศตรงข้ามเท่านั้นมีโชคลาภ 60% คุณนงนภัทรค่ะโชคลาภมี 60% งวดนี้แล้วซื้อกับเพศตรงข้ามเท่านั้นถ้าเราซื้อเองซื้อกับเพศตรงข้ามแต่ถ้าฝากแฟนซื้อฝากญาติซื้ออะไรที่เป็นผู้ชายฝากเขาซื้อเลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็จะได้โชคดีกว่าค่ะดีกว่าเราซื้อเองนะคะค่ะ
ค่ะยังไงอวยพรนะคุณนงนภัสเวลาน้อยขออภัยนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะแค่นี้หลายๆคนก็บอกว่าชื่นใจแล้วนะคะที่ได้ดูดวงกับอาจารย์เนาะนะคะเพราะหลายๆคนถามว่าเอออาจารย์รับดูดวงไหมดูดวงไม่ต้องเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเท่าไหร่นาทีเท่าไหร่ไม่นะคะไม่ได้ดูกันง่ายๆนะคะในรายการดูให้ฟรีๆเลยนะคุณผู้ชมเป็นเนี่ยแหละลูกค้าแฟนคลับที่น่ารักสั่งแล้วโอนแล้วเรียบร้อยอะไรต่างๆแฟกมาบอกแล้วบอกว่าอยากดูดวงในรายการนะหรือว่าคุณผู้ชมเองที่เช่าบูชาไปแล้วมีประสบการณ์ก็แจ้งมานะคะก็จะได้พูดคุยกันแบบนี้เล่าประสบการณ์แล้วก็เดี๋ยวดูดวงฟรีหนึ่งข้อนะยังมีสายอีกไหมเอ่ยมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวสายหลุดไปนะคะอย่างที่บอกกันว่าในปีหน้านะคะเหมือนที่อาจารย์ย้ำว่าอันดับที่1ที่จะต้องมีเลยก็คือเหรียญนะคะปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะคะมีแบบเดียวแหละนะแต่มีรูปทรงเนี่ยเป็นวงรีแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะแต่จะมีแบบ 5,000 นะคะแล้วก็ 6,000 บาทอยู่ที่กรอบนะนะคะและสำหรับใครที่บอกว่าไม่อยากได้กรอบแต่ราคาย่อมเยาลงมาก็คือ 4,000 บาทก็สามารถเช่าบูชาได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีของแถมด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเลี้ยงให้ดูแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นพญานาคเป็นเพชรนะคะใช่มณีนาคราชมณีนาคราช100ท่านแรกได้สีฟ้าเข้มนะคะแล้วก็ถ้าถัดมาสีเขียวมรกตถัดมาสีแดงและถัดมาชมพูสีชมพู100ท่านได้ก็ถัดไป100เหรียญเนี่ยอาจารย์จัดสร้างทั้งหมด400เหรียญเท่านั้นเองใช่ค่ะแบ่งแยกไปแยกย่อยใช่นะบางคนบอกว่าเอ๊ะเช่าบูชาตอนนี้เดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วนี่ไม่ได้ให้ดูแลปีนี้นะคะปีนี้ดูแลไปส่วนหนึ่งค่ะแต่ที่สำคัญดูแลปีหน้าตลอดทั้งปีนะคะจะวิกฤตแล้วก็ฝืดไปทุกเรื่องและใครที่เป็นปีชงจะต้องยิ่งจะต้องบูชา 50% ก่อนเลยล่ะโดนไปก่อนเลยล่ะต้นปีนะคะอ่ะถ้ามีสายเชิญเนาะมีสายเนาะมีไม่เอ่ยมีไหมจ๊ะเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะท่านผู้ชมมีสายนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณกองแก้วค่ะชื่ออะไรนะคะเสียงดังนิดนึงนะกองแก้วค่ะคุณกรองแก้วเหรอคุณกรองแก้วเสียงคุณกรองแก้วอะอยากถามไล่หนึ่งข้อจ้าเรื่องคู่ครองค่ะโอ้เสียงเบามากเสียงเบาเบาเดี๋ยวทีมงานปรับนิดนึงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะได้ยินไหมคะได้ยินเราเนาะสายหลุดไปขออภัยไม่เป็นไรนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอนะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นหมายเลขให้ดูดวงนะคะเป็นหมายเลข call center ค่ะที่รอรับสายคุณผู้ชมที่จะสอบถามว่าจะต้องเช่าบูชาอะไรดีราคาเท่าไหร่มีแบบไหนยังไงเสริมในเรื่องไหนบ้างสอบถามกันได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมสำหรับการออกบูธ อีกหนึ่งครั้งของเดือนนี้นะคะของเดือนพฤศจิกายนก็คือวันเสาร์ที่29โชคดีไหมเนาะเพราะว่าสอบไฟนอลไปแล้ว2วิชาไงเสาร์ที่29พฤศจิกายนค่ะที่โครงการ B Avenue ตรงข้ามกับสำนักงานเขตสายใหม่นะคะสอบถามเส้นทางลงทะเบียนกันก่อนจองกันก่อนได้เลยแล้วคุณก็จะได้รับน้ำมนต์ด้วยนะคะก็หมายเลขที่ขึ้นหน้าจอหมายเลข call center ก็จองสอบถามได้เลยอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ขอมารับในงานของเปิดบูธก็ยังได้นะอย่างนี้นะคะเพราะว่าเหรียญเนี่ยทำพิธี25แต่ก็งานมี29เนาะใช่นะคะแต่สำหรับผู้ชมเองที่จะเช่านะคะเหรียญที่อาจารย์บอกจะต้องมีกันทุกคนรีบกันหน่อยนะคะถามว่าสำคัญแค่ไหน1เลยเนี่ยคุณก็จะได้เลขมงคลนะคะที่เป็นเฉพาะของคุณนะคะเลขนี่ไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันหมดนะไม่เหมือนอันนี้คือต้องบอกว่าดวงจริงๆว่าผู้ชมจะเช่าลำดับโอนมาเป็นลำดับที่เท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวเลขก็จะกำหนดไปให้ตามนั้นและถ้าอยู่ใน1ถึง100ท่านแรกก็จะได้มณีนาคราชเป็นสีฟ้าเข้มนะคะอยู่ที่ลำดับด้วย 2,000 บาทใช่เพราะคุณผู้ชมบอกว่าอาจารย์จะไปทำพิธีวันที่25จัดส่งเริ่มวันที่26เดี๋ยวใกล้ๆ25ก็โอนคุณก็อาจจะไม่ได้อยู่ใน100ท่านแรกคุณจะไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะหรือว่าเลขก็จะได้เลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วต้องแล้วแต่ลำดับทีนี้นะแล้วก็เลขนี้ต้องบอกได้เลยนะว่ารูปไข่กับรูปสี่เหลี่ยมเลขก็ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกรอบที่เป็นลายพญานาคเนี่ยที่บ้านอาจารย์จะเก็บไว้สัก10เหรียญเก็บไว้สักสิบเหรียญมันก็มีไม่ได้กี่ครอบครัวไงก็มีคุณพ่อคุณแม่เงี้ยแล้วครอบครัวอย่างเงี้ยลูกๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็เนี่ยคนดูก็เป็นครอบครัวเราทั้งนั้นใช่แต่ว่าอย่างน้อยอาจารย์ก็ดึงเอาไว้สิบเหรียญแหละสิบเหรียญดึงไว้สิบแล้วนะ
มีเท่าไหร่เองโอ้ยคุณผู้ชมคะนะรีบๆหน่อยก็แล้วกันปีหน้าจะได้ยิ้มได้จะไม่วิกฤตแบบนี้หรือถ้าเจออะไรหนักๆมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้เนาะเห็นมีแฟนๆบอกว่าติดใจบอกว่า100ท่านแรกได้บวงนาคบาทไปจากคเนศนาคราชเออเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นี่อีกเหรอเออนะก็ต้องบอกว่าทางสถานี Help Channel นะคุณยูดีก็มีรีเควสแฟนๆรีเควสมาแหละนะคะคุณยูดีก็รีเควสมาต่อนี่อาจจะมีอีกสัก100อย่าง100ชิ้นเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะก็ต้องบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคุณผู้ชมสิ่งดีๆจะได้ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเพราะ100ท่านแรกตอนนี้ยิ้มแล้วนะคะนอกจากจะได้คะแนนนาคราชแล้วนะคะได้นาคบาทของอาจารย์อีกยิ้มเลยคนที่101เศร้าคือมันพลาดแค่วิจริงๆนะจริงคนที่100กับคนที่101เกือบได้เกือบตกมันก็ไม่ได้เลยอ่ะนะคะเดี๋ยวรอดูจะมีข่าวดีให้เขาบอกสายสุดท้ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงคุณอะไรจ๊ะนุชรีค่ะคุณนุชรีเออเป็นยังไงบ้างอ่ะได้ดูดวงเลยสายสุดท้ายแฟนหล่ออ๋ออยากเห็นงาน1ข้อค่ะคุณนุชรีขออภัยมันเวลามันชั้นชิดมากอืออ๋อค่ะก็ถามโชคลาภค่ะจ๊ะโอเคนะถามโชคลาภถามโชคลาภนะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเป็นเลขบัญชีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมท่านอื่นๆจดกันไว้ก่อนเนาะเบอร์แฟกด้วย02-1925946ค่ะโชคลาภมีเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะซื้อหรือว่าก่อนที่จะออกเนี่ย3วัน4วันเนี่ยให้เติมน้ำมันตะเกียงทำบุญค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงนิดหนึ่งเลขมันจะได้ตรงๆไม่เฉียดไม่ฉิวไม่บวกไม่ลบมากนักนะคะค่ะให้ทำเคล็ดตรงนี้สำหรับเราเองมีโอกาสถูกแต่ระวังมันจะบวกลบแล้วทำให้เราได้น้อยกว่าปกติอ๋อค่ะเออเข้าใจใช่ไหมเพราะเราเป็นคนเสี่ยงอยู่แล้วเราเข้าใจคำพูดนี้เนาะค่ะอาจารย์เนี่ยงวดเลยงวดที่เราซื้อ3-4ออกสี่อย่าพูดเลย3-4กับ4-4เครียดก็พอดีได้เลขจากอะไรนะกำยานอธิษฐานอาจารย์นะคะเออไปได้มาได้ยังไงคะเสกมากำยานคือกำยานของอาจารย์นะคะแล้วในห่อมันจะมีเลขเนาะถูกจริงไหมล่ะแต่ว่ามันเป็นคู่หน้าไงคะอาจารย์ก็คือ3-4ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดไม่เป็นไรงวดนี้ขอให้ถูกแล้วกันมีเรื่องไหมเพิ่มลดอะไรเนี่ยไม่รู้หรอกไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกยังไงงวดนี้ขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะหมุนมือแล้วนะคะเวลาวันนี้เร็วมากๆเลยนะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนรายการหรือว่าอยากติดตามเรื่องราวนะคะที่เรานำมาฝากกันแบบนี้ก็ติดตามกันได้เป็นประจำรายการสดทุกวันอาทิตย์แบบนี้20:30 น.โดยประมาณจนถึง20:00 น.นะคะหรือว่าใครที่พลาดเพิ่งมาเจอกับเราช่วงนี้ก็ไปดูอีกทีรีรันกันได้ในวันเสาร์20:30 น.จนถึง20:00 น.นะคะก็รีรันกันได้จดหมายเลขโทรศัพท์ของ call center กันเอาไว้นะคะ0886055561 0897420980นะคะ0983สอบถามก็ได้ทุกเรื่องนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามอาจารย์เพิ่มเติมต่อจากนี้ผ่านทาง Facebook ได้เลยหรือว่า ID LINE ต่างก็แอดกันไปได้นะคะวันนี้ออฟและอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หลังจากที่พุทธศักราช2557เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีอีมนตราได้จัดสร้างรูปหล่อปู่ศรีสุทโธนคราชจำนวน2องค์และได้ถวายวัดพระเจ้าทันใจครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์จังหวัดเชียงรายและวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วต่อมาเนื่องจากอาจารย์รัตนมณีได้เล็งเห็นว่าในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่เกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวเรื่องสุขภาพหรือทำอะไรก็ฝืดเข้ายากหมากแพงยิ่งกว่าเดิมพร้อมกันนี้ตลอดปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีได้นำสมบัติพญานาคเพื่อนำมาให้แฟนๆนำมาบูชาแก้ปัญหาที่มีในชีวิตและไม่เกินกรรมของตนเองและได้นำปัจจัยนี้มาอุทิศให้แก่พญานาคทุกพระองค์ที่มาช่วยมนุษย์และสำหรับทางแฟนคลับที่เรียกร้องที่อยากจะมีรูปที่ระลึกของพ่อปู่ศรีสุทโธนคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อกราบไหว้ติดตัวเคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตทุกด้านสืบไปตอนนี้จึงได้ดำริจัดสร้างพ
เหรียญปู่ศรีสุโธนคราชย่าศรีปทุมมารุ่นเปิดขุมทรัพย์นพเก้าเพชรนาคาทุกเหรียญพิเศษทุกท่านที่สั่งจองเช่าบูชาจะได้รับฟรีมณีนาคราช1องค์องค์ละสีและเลขมงคลพร้อมเหรียญนอกจากนี้ยังพร้อมไปด้วยกรอบไมคอนสวยหรูอย่างดีและสร้อยคอสแตนเลส1เส้นเริ่มจัดส่ง EMS หลังงานพิธีตั้งแต่26พฤศจิกายน2557เป็นต้นไปรีบเช่าบูชาได้แล้ววันนี้เหรียญละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามโอนด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราชื่อบัญชีรัตนมณีละออกธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี402-88-1917-8ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-08-78-0-7 และหมายเลขโทรศัพท์โทร02-192-5946ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งปู่ศรีสุโธนคราชและย่าศรีปทุมมาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราสาธุอนุโมทามิรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสร้างพญานาคพันบันไดรัตนมณีศรีสุโธนคราชณวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีต่อไปที่ความรุนแรงเกิดขึ้นมากที่สุดปีที่โลกเกิดความแปรปรวนทั่วทุกโลกและทุกสิ่งอาจส่งผลถึงตัวคุณเปิดพุทธพาดวงเศรษฐีประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมพิเศษผู้ที่ซื้อสินค้าในงานครบ 3,000 บาทขึ้นไปดูดวงฟรี2ข้อและสำหรับผู้ที่โทรลงทะเบียนก่อนเข้างานท่านจะได้รับฟรีและบนการจัดพิธีสถาปนาพระบรมศรีสุโธนคราชเปิดสักการะความร่ำรวยพร้อมกันได้แล้ววันนี้ในวันพุธที่5และเสาร์ที่29พฤศจิกายนและจัดยังต่อเนื่องในเสาร์ที่6และ20ธันวาคมตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 16:00 นณ B Avenue สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0886055561 0897420983เสกสรรทุกสิ่งให้เกิดโชคโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราน่าอัศจรรย์นะกับการหยิบดินขึ้นมาแล้วก็ถ่ายสิ่งต่างๆจากหินซึ่งถามว่าแม่นไหมมากระดับหนึ่ง